วันนี้ EP นี้เป็น EP สุดท้ายไหม EP สุดท้ายของซีซั่นนี้ใช่ของซีซั่นนี้แต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรายละเอียดว่าความเป็นไปความคืบหน้าของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีเกสเหมือนเดิมวันนี้อย่างที่เห็นว่าผูกเปียสองจะเอาอะไรกันแน่เพราะว่าเราจะย้อนวัยไปสู่ในเรื่องของโรงเรียนใช่ความน่ากลัวความลี้ลับประสบการณ์ร้อนเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากคนที่ห่างหายโรงเรียนมานานก่อนพี่ยังจะพอจำได้ไหมว่าเรื่องราวของโรงเรียนตัวเองสมัยที่เด็กยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เป็นยังไงโอ้โหเยอะมากคือไม่ได้อยากเจออะไรเรื่องพวกนี้เลยนะแต่แบบบังเอิญไปอยู่ในจุดที่แบบมีทั้งตำนานมีทั้งเรื่องลี้ลับมีเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาอยู่ในนั้นครบวงจรทั้งหมดเลยเจอตั้งแต่สมัยอนุบาลอนุบาลมาโถมขึ้นมามัธยมแม้แต่มหาลัยก็ยังเจอเรียกได้ว่าเป็นคนเห็นผีไหมอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าบางคนเขาก็เห็นแล้วเขาก็บอกกันก็ไม่เห็นนะบางทีเราเกิดเราไปจูนสัมผัสอะไรได้อย่างเงี้ยมันก็โป๊ะเช๊ะเห็นพอดีเรื่องของพี่บอยโรงเรียนที่พี่บอยเรียนนี่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมอยู่ในกรุงเทพครับอยู่ในกรุงเทพเอาตั้งแต่อนุบาลก่อนเลยอนุบาลจำความไม่ได้หรอกจำความไม่ได้แต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังสมัยตอนที่อยู่อนุบาลเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือครูติดต่อไปที่บ้านครูไปติดต่อที่บ้านบอกให้ผู้ใหญ่มาที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นนะพี่เข้าห้องพยาบาลเกิดอาการช็อกอยู่ดีช็อกแล้วหมดสติไปก็ไปอยู่ในห้องพยาบาลตอนนั้นอะคือพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าช็อกอยู่ห้องพยาบาลพ่อก็เลยไปที่ห้องพยาบาลแล้วก็ไปดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครูก็ถามสาเหตุเป็นความเป็นปาเป็นไปว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมเด็กชายคนนี้ถึงอยู่สลบแล้วล้มลงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเด็กชายบอยคนนี้กำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วคงจะแบบอะไรสักอย่างแล้วอยู่ดีๆพวกเด็กนักเรียนอ่ะคือเด็กอนุบาลอ่ะตกใจแล้วก็วิ่งตามมาตามครูประจำชั้นอ่ะเพื่อไปช่วยเด็กชายบอยคือครูคะบอยเป็นประมาณนั้นเป็นลมอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าครูก็ไปพอไปเสร็จปรากฏว่าไปเจอพี่เนี่ยติอยู่หน้าห้องน้ำก็เลยพามาที่ห้องพยาบาลแบบเอายาดมยาอะไรก็ยังไม่ฟื้นพ่อก็มาแล้วก็มาดูพอมาดูเสร็จพ่อก็รู้สึกแปลกๆก็เลยมาจับตัวจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยเห็นก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะพี่ก็รู้สึกตัวแล้วอยู่ดีๆลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยร้องไห้อย่างเดียวแบบกลัวพูดอย่างว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นที่จำไม่ได้แต่พ่อพยายามถามแล้วแต่มันไม่ได้ความไงจนพอหลังจากที่เติบโตขึ้นมาอยู่ชั้นป.1 ป.2 เนี่ยคือก็ได้ฟังเรื่องเล่าจากบริเวณเนี้ยที่พี่เคยไปสัมผัสอยู่ทำให้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยไอ้ตรงข้างหลังของโรงเรียนเนี่ยคือโรงเรียนเนี่ยของเรียนที่พี่อยู่เรียนอยู่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมเนี่ยมันจะมี2โรงเรียนซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันมันเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเดียวกันแต่มี2ชื่ออยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาจะแบ่งงี้คือถ้าเป็นอนุบาลจนถึงประมาณป.1 ป.3จะเป็นอีกชื่อนึงของโรงเรียนแต่พอหลังจากป.3ขึ้นมาป.4ถึงป.6เนี่ยก็จะเป็นอีกชื่อนึงของโรงเรียนทีนี้ไอ้ตรงห้องน้ำที่พี่ไปเป็นลมอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนั้นอ่ะเคยมีพานโรงเหมือนอายุมากแล้วอ่ะก็คือทำงานอยู่นั่นแล้วปรากฏว่าคือเป็นลมสลบแล้วหัวไปฟาดพื้นแล้วก็เกิดอาการน็อกเลยเสียชีวิตกระทันหันตรงนั้นเลยประมาณนั้นแล้วเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าว่าครูอ่ะไปแถวๆนั้นก็จะเห็นพานโรงอ่ะทำความสะอาดหรือทำงานอยู่นั่นแต่ที่ประจำของเขาประจำก็จะเห็นแวบๆเห็นนั้นคือเห็นเขาเห็นจนชินมันอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นอ่ะพี่อาจจะแบบไปแล้วดันไปเจอพันโลงหรือเปล่าแล้วมันเกิดอาการช็อกตกใจสุดขีดเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าจำความไม่ได้ว่าเด็กตอนนั้นเราเห็นอะไรในสภาพของพันโลงตอนนั้นแล้วทำให้เกิดแบบช็อกแล้วก็หมดสติไปหนูว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะในตอนนั้นที่พี่เป็นเด็กๆอนุบาลอ่ะอาจจะเห็นพี่พานโรงคนนั้นในสภาพที่ไม่ปกตินึกออกป่ะเพราะเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าพานโรงคนนั้นน่ะเสียชีวิตแล้วถูกป่ะพี่อาจจะเห็นในสภาพที่แบบอาจจะมีเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูเดาเอานะมันก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายคือเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในตอนเด็กมันถูกลืมเลือนไปแล้วอ่ะมันยังเด็กอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือขึ้นมาชั้นป.1 ป.2 ป.3 อะไรประมาณนั้นยังอยู่ที่บริเวณที่เป็นชื่อของโรงเรียนเดิมมันก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องว่าไอ้ตึกเนี้ยที่เรียนอยู่อ่ะมันเป็นตึกทั้งหมด5ชั้นเขามีเรื่องเล่าว่าจริงๆตึกเนี้ยมันมีทั้งหมด6ชั้นแล้วเขาบอกว่าเจ้าของตึกเนี้ยเจ้าของโรงเรียนเนี้ยคือเขาเป็นหมอสมัยก่อนนะอยู่โรงพยาบาลไหนก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าชั้น5เนี่ยอันนี้เท่าที่ความจำความได้นะชั้น5มันจะมีทางขึ้นขึ้นไปชั้น6ทางขึ้นของมันน่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นประตูเหล็กคือทางขึ้นมีประตูเหล็กปิดไว้ประตูเหล็กซึ่งมันไม่ควรจะปิดปกติโครงสร้างของโรงเรียนนี้นะตึกเนี่ยมันเป็นตึกหินอ่อนมันเป็นกรงเหล็กที่ถูกสร้างขึ้นมาจำเพาะเลยมันไม่ควรจะเป็นแบบประตูเหล็กอะไรตรงนั้นและประตูเหล็กเนี่ยมันคล้ายๆกรงนักโทษเหมือนต้องการปิดอะไรไว้ไม่แน่ใจนะประมาณนั้นสิ่งที่เห็นนะในตอนนั้นนะแต่ภาพมันยังจำได้ว่าประตูมันเป็นคล้ายๆเหมือนคุกเลยอ่ะเหมือนคุกเลยทีเนี้ยไอ
ปกติเนี่ยมันจะมีชั้น5มันจะมีคนเรียนแหละก็มีพวกนักเรียนหลายๆห้องเขาบอกว่าทางนั้นน่ะเวลาพอเลิกเรียนแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยวมากมันจะมืดทั้งๆที่แบบว่ามันยังมีไฟมันมีอะไรอยู่ไอ้ทางที่มืดๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงทางขึ้นของชั้น6ซึ่งก็ไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ชั้น6เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีคนอยู่หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ทางที่ขึ้นไปชั้น6แล้วมันเป็นแบบปิดตายไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นเล่นกับเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนอยู่ชั้น5เนี่ยแหละเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วปรากฏว่าไอ้ประตูเหล็กที่เห็นเนี่ยที่มันปิดตายแล้วมันมีแม่กุญแจปิดอยู่อ่ะแม่กุญแจมันหายไปแล้วประตูมันเหมือนมันแง้มออกมาเหมือนมีคนเปิดแล้วขึ้นไปชั้น6ด้วยความที่เป็นเด็กก็อยากรู้อยากเห็นก็เลยแบบไปลองเปิดประตูดูแต่เพื่อนก็แบบเฮ้ยอย่าเลยน่ากลัวอย่าเลยอย่าไปขึ้นเลยผีอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันไปแล้วตกลงกันไปสุดท้ายด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆนะก็เลยจับมือกันไปขึ้นไป 3-4 คนเปิดไอ้กรงเหล็กเนี่ยขึ้นไปบันไดทางขึ้นไปเนี่ยแบบโอ้โหมันเป็นหินอ่อนแล้วแบบคือตอนนั้นบรรยากาศในสมัยก่อนอากาศของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่แบบแปรปรวนนะมันยังแบบตกเย็นก็อากาศเย็นตอนเช้าเย็นตอนเที่ยงอะไรคือมันยังเป็นเวลาของอากาศที่เป็นแบบปกติแต่เนี่ยพอขึ้นไปเย็นเลยสัมผัสได้เลยว่าเย็นมากคือเหมือนคนเปิดแอร์แรงๆแล้วแอร์มันไหลมาจากข้างบนมันเริ่มไล่ระดับความเย็นขึ้นมาอะไรประมาณนั้นก็ขึ้นไปปั๊มเพื่อนกลุ่มนึงนั่นแหละปรากฏว่าพอขึ้นไปเสร็จอ่ะไอ้ตรงทางที่ขึ้นไปมันกลายเป็นพื้นที่โล่งๆเหมือนดาดฟ้ามั้ยไม่ใช่ดาดฟ้าคือเป็นชั้นเลยหรอเป็นชั้นเลยเพราะว่ามันมีเพดานมันมีฝ้ามันมีอะไรเงี้ยแต่พื้นน่ะมันไม่ได้เป็นพื้นหินอ่อนมันกลายเป็นพื้นเหมือนพื้นกระเบื้องเหลี่ยมๆสีขาวแล้วเรียงเต็มไปหมดเลยแล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเตียงเหรอเป็นเตียงที่เป็นเตียงของโรงพยาบาลเป็นเตียงของโรงพยาบาลอยู่ในชั้นนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นน่ะเราได้ข่าวลือว่าเจ้าของอ่ะเขาเป็นหมอมันอาจจะมีเตียงยังไงก็ได้แต่ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยคือพอขึ้นไปแล้วเห็นอะไรที่มันแปลกๆก็เริ่มกลัวกันละหลังจากที่ขึ้นไปเนี่ยเห็นเตียงเห็นอะไรก็แบบเอาไงดีวะจะเดินเข้าไปต่อหรืออะไรอยากรู้ไงว่าเดินเข้าไปในความมืดแล้วมันเกิดมันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนอีก2คนก็แบบพยายามจับมือกันกลับเผอกลับเผอกลัวเขาเดินเข้าไปแป๊บหนึ่งอยู่ดีๆนะในความมืดอ่ะคือจำได้เลยว่าเห็นมีคนเดินออกมาค่อยๆเดินออกมาพอเดินออกมาเสร็จมีคนพูดว่าทำอะไรกันอ่ะเสียงมันก้องอยู่ในชั้น6นั่นอ่ะทำอะไรกันอ่ะพอทำอะไรกันอ่ะทุกคนวิ่งจับมือกันลงจากชั้น6วิ่งออกมาเลยพอวิ่งออกมาเสร็จวิ่งแบบตาลีตาเหลือจนเพื่อนแบบตกกระไดมีล้มบ้างจำได้เลยตอนนั้นสถานการณ์น่ากลัวมากคือใจนึงหนูว่าส่วนนึงเด็กก็ตกใจว่าจะเป็นครูหรือเปล่าอย่างงี้ด้วยจับมือลุ้มล้มลุกคุกคานแบบลากกันไปอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้คิดว่าเป็นครูหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าคนคนนั้นอ่ะที่เดินออกมาในความมืดอ่ะคือใครเดินออกมาแล้วเสียงมันก้องๆเงี้ยก็เลยวิ่งออกมาโรงเรียนเนี้ยพอออกมาจากหน้าโรงเรียนเนี้ยมันจะมีศาลเจ้าศาลเจ้าที่อยู่ตรงไอ้นี่เลยเป็นศาลเจ้าจีนนะอยู่ตรงทางหน้าประตูของโรงเรียนเลยก็ไปเจอตาแก่คนนึงเป็นลุงแก่ๆคนนึงอ่ะเดินออกมาแล้วไอ้หนูดึกแล้วยังไม่กลับบ้านกันก็ร้องโวยวายด่าเหมือนด่าทออะไรเงี้ยดึกแล้วกลับบ้านผู้ปกครองเป็นห่วงไอ้เราก็แบบจับมือกันแบบกลัวแบบไปเจออะไรมาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อนในหนึ่งในนั้นก็เลยแบบเล่าแบบว่าไปเจออะไรแบบนี้อยู่ชั้นนี้แบบโอ้ยขึ้นไม่ได้ยังไงไอ้ห้องตรงทางขึ้นมันปิดตายไม่ใช่หรอมันไม่มีทางที่คนจะขึ้นไม่ได้บอกเอ้ยก็เนี่ยขึ้นกันไปแล้วบอกไปกลับบ้านหรือกลับบ้านพุ่งหรือกลับบ้านไม่ได้มันดึกแล้วก็กลับไปด้วยความงงงวยแบบทุกคนอะเจออะไรมาใช่ผสมกับความกลัวความหลอนกลับออกมาพอกลับออกมาเสร็จวันรุ่งขึ้นก็มันเสือกับเพื่อนกลุ่มเดินนั่นแหละแล้วก็เล่าเหตุการณ์ตอนเมื่อวานเนี้ยเล่าให้ฟังยังไงก็ไม่รู้นะประมาณพักเที่ยงก็เลยเดินกลับมาที่ชั้น5เดินกลับมายังประตูเหล็กนั่นน่ะยังจะกลับมาอีกด้วยความอยากรู้ไงก็เลยเดินกลับมาอีกทีพอกลับมาอีกทีปรากฏว่าไอ้ประตูเหล็กนั่นน่ะมันถูกปิดเหมือนเดิมแล้วล็อกแล้วและไอ้แม่กุญแจก็ล็อกอีกและที่สำคัญคืออันนี้จริงๆเลยนะตอนนั้นก็ยังงงอยู่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงประตูเหล็กอ่ะมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะแม่มันมีแม่กุญแจที่ล็อกอยู่ที่สำคัญประตูเหล็กเนี่ยคือมันถูกออกเข้าใจคำว่าถูกออกไหมเหล็กมันเปิดมาเนี่ยไอตัวที่มันเป็นร่องที่มันเปิดอ่ะมันถูกออกปิดตายเลยซึ่งมันไม่มีทางที่จะเปิดออกมาได้แล้วพวกเราเข้าไปได้ยังไงแล้วสิ่งที่เมื่อคืนเจอมันก็ไม่ใช่แบบนี้ด้วยสภาพใช่คือประตูมันถูกเปิดออกแล้วไอแม่กุญแจมันปลดล็อกไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเปิดออกแล้วทำให้พวกเราเข้าไปแต่ไอ้ประตูเหล็กเนี่ยมันถูกออกลอยต่อปิดหมดเลยอ่ะแม้แต่กุญแจแม่กุญแจเปิดออกมามันก็ยังเปิดไม่ได้เพราะว่ามันล็อกปิดตายไปแล้วอ่ะแล้วพวกเราเข้าไปได้ยังไงเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้กับครูประจำชั้นฟังครูประจำชั้นก็บอกว่าพวกเธอนี่นะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็โดนด่ากลับมาจริงแล้วบอกอ้าวแล้วพวกเธอทำไงออกมาได้ยังไงออกมาจากโรงเรียนได้ยังไงเนี่ยฮะ
มันดื่มมันดื่มพันลงเขาก็ปิดประตูหน้าแล้วเนี่ยบอกมันยังมีประตูเล็กอยู่พยายามเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามันมีประตูเล็กอยู่เราสามารถออกมาได้แล้วก็ไปเจอลุงคนนึงที่อยู่ตรงศาลนะเขาก็ไล่กลับบ้านนี่นั่นทีเนี้ยเรื่องเขาเนี้ยมันหนักกว่าที่เจอประตูอีกพอครูก็บอกว่าไปเจอลุงคนไหนลุงคนที่เฝ้าศาลอยู่อ่ะเขาเดินออกมาในศาลเฝ้าศาลเจ้าอยู่ศาลเจ้าอยู่เขาบอกศาลเจ้านั่นอ่ะไม่มีลุงนะศาลเจ้านั่นอ่ะมีแค่อื้มคนนึงกับลูกสาวแกลุงคนนั้นอ่ะเขาเสียชีวิตไปนานแล้วอาเจ๋คนนั้นไม่น่ามีนะเขาเสียชีวิตไปนานแล้วแบบคือตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กก็คิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ละเป็นไปไม่ได้ละก็เราเห็นกันทั้งหมดอะหลอกไม่มีทางอะตกเย็นอาจารย์บอกว่างั้นไปเดี๋ยวพาไปตอนเย็นหลังเลิกเรียนพวกเราทุกคนก็เลยเดินไปที่ศาลเจ้าปรากฏว่าพอเข้าไปครูก็เลยเข้าไปแล้วก็พาเข้าไปไหว้ในศาลเจ้าเหมือนมากราบอะไรสักอย่างครับแล้วครูเนี่ยก็พากลุ่มนักเรียนคือพวกเราเนี่ยเข้าไปดูรูปซึ่งมันก็จริงๆมีรูปอาเจ๋คนนั้นมีรูปอาเจ๋คนนั้นอะที่ออกมาตอนดึกที่เราวิ่งอ่ะใช่ออกมาแล้วก็มาไล่พวกเรามากลับบ้านหลังจากนั้นอ่ะคือเราก็แบบด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะคือเรายังประมวลผลไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราเจอมันเป็นผีแหละมันบึ้บปันอะไรที่มันเกินมหัศจรรย์เกินเหนือจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอแบบหลังจากที่ขึ้นป.3ขึ้นมาป.4ป.5อย่างเงี้ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันก็เริ่มมีเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องที่รู้มานะก็คืออาเจกคนนั้นอ่ะเรียกเป็นอาเจกแล้วกันอาเจกคนนั้นอ่ะคือเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ของโรงเรียนนี้เป็นเจ้าของพื้นที่โรงเรียนนี้ด้วยใช่เป็นเจ้าของพื้นที่ของโรงเรียนนี้และที่สำคัญเนี่ยคือคนที่มาดูแลพื้นที่ต่อเนี่ยคือลูกชายเขาซึ่งเป็นหมอเขาก็เลยสร้างโรงเรียนขึ้นมาทีเนี้ยเขาก็ทำงานเป็นหมอด้วยแล้วก็ดูแลโรงเรียนด้วยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคือมันมีความผิดปกติในโรงเรียนอะไรหลายๆอย่างแบบครูบางคนก็แบบขวัญเสียแล้วก็ลาออกไปอย่างเงี้ยจนสุดท้ายคือดับได้ว่าอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาแล้วเป็นตำนานของโรงเรียนที่ผมเคยไปเรียนอยู่เนี้ยเขาบอกว่าหมอคนนี้วันดีคืนดีคือเขาเอางานกลับมาทำที่บ้านเอาเคสคนไข้กลับมาเนี้ยหรอใช่แต่เป็นเคสคนไข้ที่ไม่มีชีวิตแล้วเออแล้วขึ้นไปชั้นบนแล้วเก็บทุกอย่างอยู่ที่นั่นอย่างที่พี่เล่าให้ฟังตอนแรกมันมีเตียงคนลุกเลยนะคนลุกมันมีเตียงคนไข้อยู่ประมาณไม่แน่ใจว่าเตียงหรือเตียงกี่เตียงกันแน่อยู่ในนั้นนะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานอ่ะคือเขามีคนเอาคาบข่าวพวกนี้ไปแจ้งความแล้ววันนั้นก็มีตำรวจแล้วก็มากันเต็มเลยสุดท้ายคือโดนจับแล้วก็ค้นพบหลักฐานทุกๆอย่างที่อยู่ในชั้น6แต่คงไม่ได้เยอะมากแต่สุดท้ายคือโดนจับและที่สำคัญคือเหมือนเขามีอาการทางจิตนิดๆนะสุดท้ายเขาไปจบชีวิตในเรือนจำแล้วที่เราขึ้นไปเราไปเจอใครอาจจะเป็นคุณหมอคนนั้นก็ได้ป่ะไม่รู้นะน่าจะใช่มั้งคิดว่าใช่แหละเออแต่ตอนนั้นคือเรายังเด็กไงจำได้แค่ว่าเราเจออะไรเรื่องหลอนอะไรในพื้นที่นั้นบริเวณนั้นแล้วหลังจากที่ขึ้นมาป.4 ป.5 ป.6 เราก็จะย้ายไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งที่เป็นโรงเรียนของอยู่ในพื้นที่เดียวกันพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นโรงเรียนที่เป็นตึกไม้คือมันคนละขั้วกันเลยนะโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงที่เราอยู่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.3 เนี่ยมันเป็นตึกหินอ่อนปูนอะไรเงี้ยแต่พอย้ายในพื้นที่เดียวกันมันกลายเป็นโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนไม้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเรียนพอเรียนเสร็จทุกคนก็ต้องผ่านการเรียนแล้วก็ต้องมีการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนถูกไหมเราก็จะเรียนพิเศษกันแล้วบางทีเรียนพิเศษมันก็จะต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเลิกดึกหน่อยซึ่งมันไม่ได้มีทุกห้องมันจะมีแค่บางห้องที่ยังเรียนพิเศษอยู่เหตุการณ์ที่พี่เคยเจอนะก็คือตอนดึกๆลงไปห้องน้ำด้วยความที่ปวดท้องฉี่อะไรเงี้ยก็ลงไปตอนนั้นเรียนพิเศษเสร็จแบบปวดท้องอ่ะคือปวดท้องฉี่อะไรเงี้ยก็เลยเข้าห้องน้ำกดว่าพอเข้าห้องน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยคือได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ำห้องอื่นอะไรเงี้ยก็สบายใจแล้วเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่เข้าไปในห้องน้ำใช่มีเพื่อนเราเข้าห้องแรกพอเข้าห้องแรกเสร็จทำธุระอะไรเสร็จมีคนเข้าไปห้องสุดท้ายห้องรองสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่เปิดประตูออกมาเสร็จล้างมือเสร็จห้องสุดท้ายห้องแรกเปิดประตูเปิดอยู่ไม่มีคนไม่มีคนเข้าซึ่งมันกลายเป็นตำนานของหลายๆโรงเรียนที่พูดถึงเรื่องห้องน้ำเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในท็อป10ของทางเน็ตนะที่รวบรวมมามันมีเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำด้วยแต่อันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่เข้าไปแล้วไปเจออะไรมันอธิบายไม่ได้อะว่าที่เราได้ยินอ่ะคือเข้าไปในห้องน้ำอีกห้องนึงแล้วก็มีคนต่อเข้าห้องน้ำอีกห้องนึงแต่พอปรากฏว่าเราสิ้นเสียงประตูปิดเราออกมาเลยพอออกมาเสร็จเสียงที่พี่ได้ยินของห้องอื่นมันเป็นเสียงคนเดินเข้าเสียงล็อกประตูเสียงถอดกางเกงอย่างนี้เหรอเสียงถอดกางเกงไม่ได้ยินหรอกแต่ได้ยินเสียงคนเดินสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรองเท้าที่เขาจะแบบใส่กันมากๆเลยรองเท้าเป็นยางเนี่ยมันมีเสียงเอี๊ยดอ่ะพื้นมันจะเขียวๆห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ำปูนก็จะเงียบอ่ะเอี๊ยดอ่ะคือเราได้ยินเสียงงั้นเลยแล้วเข้าห้องน้ำไปแต่ปกติไม่เจออะไรเลยในห้องสุดท้ายหรือห้องที่ถัดจากเราอ่ะมันก็อธิบายไม่ได้ใช่ปะก็มานั่งคิดว่าอ๋อสงสัยเขา
คงเสร็จเร็วกว่าเราก็เลยรีบออกไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยออกมาขุดมาพอออกมาเสร็จเนี่ยคือไอ้ตึกไม้เนี่ยมันเป็นตึกทั้งหมด3ชั้นด้วยกันเห็นและไวๆมีเด็กนักเรียนทั้งหมด3คนด้วยกันกำลังขึ้นบันไดขึ้นบันไดนำไปก่อนเลยเฮ้ยมันมืดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากขึ้นตามกันไปอ่ะกลัวด้วยความมืดอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะวิ่งตามไปปรากฏว่าบันไดจะเป็นอย่างงี้พอเราเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมเป็นบันไดแล้วเป็นชานพักแล้วมันจะหักศอกขึ้นไปแล้วขึ้นไปในขณะที่วิ่งขึ้นแล้วไปถึงชานพักแล้วหันกลับไปมองหักศอกมันเป็นขาคนเป็นขานักเด็กนักเรียนทั้งหมด3คนแต่มีแค่ขาข้างหน้าเห็นเลยเหรอเห็นเลยชัดๆเลยเป็นขาคนนะถึงแบบนี้แต่ไม่มีกางเกงไม่มีเสื้อไฟมันก็เปิดนะไฟสว่างเห็นชัดแน่นอนสว่างชัดมากๆแต่มันไม่ได้สว่างมากเพราะว่าโรงเรียนเขาก็ต้องประหยัดไฟถูกป่ะเห็นเลยว่าเป็นขาแล้วก็ไม่มีเห็นอะไรเลยกางเกงตัวหัวไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ขาเป็นเดินขึ้นไปกำลังเดินด้วยกำลังเดินด้วย3คนแค่นั้นแหละไม่ขึ้นแล้วก็เลยรีบวิ่งออกมาตรงหน้าโรงเรียนเลยด้วยความกลัวนะไม่เรียนเลยรออย่างนั้นเลยรออยู่ตรงนั้นเลยจนสุดท้ายคือที่ห้องอ่ะเขาก็เลิกเรียนกันแล้วอาจารย์เนี่ยเหมือนจะแบบอ้าวเด็กชายบอยไปไหนอะไรเงี้ยก็พยายามหาสุดท้ายคืออาจารย์ก็เดินลงมาแล้วอ้าวมาทำอะไรตรงนี้เราก็ไม่กล้าเล่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรให้ครูฟังเจอผีเจอขาด้วยความตกใจยังแบบช็อกอยู่อะไรเงี้ยครูก็แบบก็เริ่มจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองว่าเจออะไรหรือเปล่าเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตรงบริเวณนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นครูที่สอนเรียนพิเศษอยู่หรือเด็กนักเรียนที่มันเรียนพิเศษอะไรเงี้ยดึกๆก็เจอกันเกือบทุกคนเจอ3คนนี้หรอเจอ3ขาเลยทั้งหมด3คนเดินขึ้นไปตรงนี้บ้างบางทีก็ไปเห็นในห้องน้ำลักษณะการเห็นห้องน้ำเนี่ยคือมันเป็นขานะแต่ขาเนี่ยอยู่บนเพดานลอยอยู่เหนือประตูห้องน้ำอย่างเงี้ยหรออยู่บนเพดานฝ้าแล้วขาเนี่ยหย่อนลงมาเหมือนทะลุลงมาใช่เหมือนทะลุลงมาเลยคือผู้หญิงเนี่ยที่เข้าไปก็เห็นนะแล้วเขาบอกบรรยายลักษณะของขาเนี่ยคือเป็นขาของเด็กนักเรียนชายไม่ใช่เด็กนักเรียนผู้หญิงเป็นนักเรียนชายเขาไปแบบเข้าไปที่ห้องน้ำผู้หญิงบ้างห้องน้ำผู้ชายบ้างสลับกันไปเจออย่างเงี้ยเกือบทุกคนแล้วก็เล่าต่อๆกันมาทีเนี้ยเรื่องเล่าเนี่ยเราก็ว่ามันเป็นเรื่องเล่าแหละแต่ที่มันไม่เป็นเรื่องเล่าแล้วพอเราเจอจริงเราเจอขาเจออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สมัยก่อนไม่ได้ถามนะไม่ได้ถามแต่คงจะมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนแล้วคงจะเสียชีวิตมันแปลกใช่ไหมสามคนเลยนะพี่สามคนใช่เราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วเราก็คืออย่างที่บอกคือเรายังเด็กมากเราก็คงจะไม่แบบหาเหตุผลว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากอะไรใครไปอยู่นะจุดๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังไม่ได้ประมวลผลยังไม่มีเหตุผลมากพอที่จะค้นหาความจริงคือถ้าเป็นสมัยเนี้ยเราก็ต้องไปล่าท้าทีแล้วเราต้องหาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่โรงเรียนนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของสมัยตอนที่เรียนตั้งแต่ป.4ถึงป.6แต่มันไม่ได้เจอแค่ขาไงโรงเรียนเนี้ยคือถ้าพูดไปนี่รู้เลยเนี่ยโรงเรียนอย่าพูดโอเคมันจะอยู่ติดกับอีกโรงเรียนนึงซึ่งโรงเรียนนี่ดังมากเป็นโรงเรียนขึ้นชื่อเอางี้ดีกว่าแล้วมันก็มีการแบบคุยกันกันเองนะเขาบอกว่าบางทีก็จะเห็นคนไปยืนอยู่ตรงรั้วประตูของอีโรงเรียนนึงยืนเลยนะยืนซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่สามารถจะยืนได้เพราะว่ารั้วเนี่ยมันเป็นรั้วแหลมขึ้นมาแล้วยืนบนแหลมๆเนี่ยแล้วเดินบางทีไม่ได้ยืนอย่างเดียวคือยืนเนี่ยเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นคนที่แผลงๆไปยืนอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาลอยคือยืนแล้วก็ลอยเลยมีบางคนเห็นเป็นลอยผ่านรั้วอย่างเงี้ยหรือลอยละหน้าไปกับกำแพงแล้วก็รั้วอะไรเงี้ยแต่ใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนที่ไม่ใช่ขาสั้นนะประมาณก็เจอประมาณนั้นเลยนี่เป็นเรื่องสมัยประถมหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจบประถมมาก็ไปเรียนมัธยมต่อพี่ก็เรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .3 ม .4 5 6ย้ายอยู่ที่เดียวกันเลยที่นี่ก็มีความอาถรรพ์ไม่แพ้กันไปอยู่ไหนก็มีประวัติไม่ได้อยากเจอบอกตรงนะคือเป็นคนกลัวผีแต่สถานการณ์บางทีมันก็ไปให้ไปเจออะไรพวกนี้อย่างที่บอกคือมันอาจจะมีคลื่นอะไรสักอย่างที่เราไปจูนติดเขาคลื่นของเราเนี่ยมันไปจูนติดเขาแบบง่ายๆไม่ได้ห่างกันมากมันห่างแหละบางทีมันห่างแล้วเราก็ไม่เจอถูกป่ะแต่ถ้ามันโป๊ะเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะเจอได้ของหนูไม่มีคือหนูพยายามตั้งแต่ได้จดมาว่าเราจะมาคุยกันเรื่องผีโรงเรียนไปหาประวัติไปนึกย้อนไปแบบไปหากูก็เลยนะโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้มีไหมโรงเรียนหนูสร้างมาเก่าแก่มากเลยนะแต่ไม่เคยมีผีเลยคือตอนเด็กๆอ่ะจำได้ว่าสมัยก่อนอ่ะคือด้วยความที่ว่ามันไม่มีเทคโนโลยีไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเป็นดิจิตอลอะไรแบบสมัยนี้นึกออกปะเวลาเกิดอะไรขึ้นข่าวจะทราบกันจากปากต่อปากสิ่งที่น่ากลัวในสมัยก่อนคือข่าวลือมันคือข่าวลือที่มากันเรื่อยๆพอยิ่งปีที่มันมากขึ้นจากที่ตายในห้องเปลี่ยนชุดตายย้ายห้องเนื้อวะตายในห้องข้างๆอะไรอย่างเงี้ยคือข่าวลือมันก็เริ่มผิดเพี้ยนไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่คนจะคิดว่ามันจะมีผีมันมาจากความมืดหนูเคยพูดแล้วว่าคนส่วนใหญ่อ่ะ
หลายๆคนไม่เคยเจอผีหรอกแต่ทำไมกลัวผีกลัวเพราะว่าความมืดแล้วก็มโนขึ้นมาสร้างจินตนาการคนเล่ามาว่าห้องนี้มีผีเพราะรุ่นพี่อย่างนี้พานลงอย่างนั้นอย่างนี้คือโรงเรียนเราอะโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนคริสแล้วซึ่งเวลาสมัยตอนเมื่อก่อนอะเขาจะมีการเข้าเงียบเข้าเงียบเข้าเงียบคือของเฉพาะคนคริสที่จะมีแบบเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของเด็กคาทอลิกอะไรอย่างนี้เขาจะให้เด็กๆเนี่ยเข้าเงียบในโรงเรียนเขาก็จะมีรุ่นพี่คอยหลอกเนี่ยดอกค่อยปล่อยขึ้นตึกไปทีเราสองคนนะถ้าเกิดใครช้าเดี๋ยวมีผีมาจับขาคือเรื่องมันคือสิ่งที่คนเขาพูดกันทำให้เด็กนักเรียนอ่ะเขากลัวนึกออกป่ะโดยที่ไม่เคยเจอว่าจริงหรือเปล่าแล้วประเด็นก็คือในยุคสมัยนั้นอ่ะมันไม่มีของเล่นในระหว่างคาบเรียนหรือคาบนี้อาจารย์ไม่มาอาจารย์ไปประชุมนู่นนี่เด็กจะทำอะไรอ่ะเล่นผีเหรียญเล่นผีปากกาทุกอย่างคือมันกลายเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งห้องหนูตอนเรียนมีนักเรียนประมาณ50กว่าคนเยอะนะ50กว่าคนอ่ะเยอะๆในห้องเรียนห้องหนึ่งพักปุ๊บพี่ไปเล่นผีเหรียญกัน4กลุ่มในห้องเดียวอ่ะซึ่งทางกลายเป็นกิจกรรมซึ่งทำให้กลายเป็นว่าพอมันไม่เจออะไรหรือมันเกิดมีเหรียญเคลื่อนไปก็เป็นการพูดเล่นกับคนนั้นดันอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเคยเจอไหมไม่เคยเจอแต่มันมีกรณีที่ว่าตามความเชื่อของหนูเองนะถ้าเราเจออะไรในโรงเรียนมันไม่ใช่ผีที่เกิดจากคนที่เสียชีวิตในโรงเรียนหรือเกิดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้คือคิดเอาเองนะโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนคริสต์ไม่มีศาลพระภูมิไม่มีเจ้าที่นึกออกป่ะมันอาจจะมีผีข้างนอกเข้ามาเดินเล่นก็ได้ซึ่งอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่มีอะไรเล่นเราจะเล่นผีเหรียญกันมันก็มีช่วงนึงที่ฮิตมากๆเลยจำได้ตอนนั้นม.2 ม.3 มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตไปหมดเลยคือตอนนั้นนะอย่างที่บอกว่าโรงเรียนมันฮิตในการเล่นผีเหรียญมากแล้วซึ่งหนูก็เป็นพวกเสพติดมากในการเล่นคือเราเล่นแล้วเราสนุกอะถึงขนาดที่ว่าตอนนี้อาจารย์เรียนอยู่ไม่เรียนละกูไม่เรียนละกูไปเล่นผีเหรียญโอ้โหกิจกรรมยามว่างจริงนะเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยหนูจำได้ว่าอาจารย์เขาก็สอนอยู่หนูนัดกับเพื่อนอีก3-4คนบอกว่าไปดูเพื่อนเล่นผีเหรียญกันดีกว่าคืนนั้นหนูไม่ได้เล่นเองด้วยนะเป็นเพื่อนในกลุ่มอื่นไปเล่นแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่มันเล่นอยู่อยากดูมันก็ไปหามุมที่เป็นมุมเงียบๆอ่ะซึ่งห้องเรียนตรงนั้นอ่ะเขาจะไม่มีคาบเรียนจะไม่มีใครอยู่ในห้องเลยจะมีมุมมืดๆอยู่ตรงบันไดเขาบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มันไปเล่นผีเหรียญตรงนั้นไปดูกันอยากดูไงไปยืนดูผีมันก็เคลื่อนอ่ะแต่ก็คือพี่นึกออกปะใครดันจริงใครดันนู่นนี่คือการเชิญมันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว มันก็จะมีคำพูดที่เขาบอกว่าเป็นคำเชิญท่องกันอย่างนี้อย่างนี้หนูไปยืนดูยืนดูกับเพื่อนอีก 2-3 คนอย่างที่บอกยืนดูนั้นพอเห็นว่ามันมีการเคลื่อนก็สนุกดีนะก็มีการพูดคุยกัน จนวันนั้นเนี่ยทุกอย่างเลิกจบการออกก็ออกเชิญออกนะเชิญออกตามปกติอะไรเงี้ยวันนั้นกลับบ้านเจอเลยมาตามหนูอะลักษณะการทำเป็นยังไงเราไม่ได้เป็นคนที่นั่งเล่นด้วยนะเราเป็นคนที่ยืนดูวันนั้นกลับบ้านวันแรกเลยคือหนูอ่ะบ้านที่อยู่ปทุมอ่ะมันจะเป็นบ้านที่เหมือนกับแถวนั้นเขายังสร้างไม่เสร็จทุกหลังเราเข้าไปอยู่ก่อนเป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ด้านหลังบ้านอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เคยมีประวัติแต่นั้นด้วยความที่เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นยังไม่มีใครพูดอะไรถึงเรื่องนั้นเมื่อก่อนเพราะเราไม่เคยเจออะไรในบ้านนึกออกไหมวันนั้นเนี่ยหนูกลับไปนอนในห้องตัวเองนี่นะต้องอธิบายก่อนห้องหนูนอนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมห้องแม่กับพ่อจะนอนอยู่ตรงนี้อ่ะห้องนอนมันจะเฉียงๆกันแล้วบันไดจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งติดกับห้องหนูนะหนูอ่ะอ่านการ์ตูนสมัยก่อนการ์ตูนตาหวานอ่านไปแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมันแบบเข้าห้องแม่ไปอ่ะคือแค่รู้สึกนะเป็นใช่ไหมเวลาที่เรารู้สึกมีคนเดินผ่านเราจะรู้สึกหนูก็เลยแบบเงี้ยขึ้นไปรอบแรกก็ยังไม่เห็นอะไรอ่านการ์ตูนต่อไปแป๊บนึงมันรู้สึกมีพลังงานบางอย่างจริงๆที่มันเดินขึ้นจากบันไดอ่ะเงยขึ้นไปปุ๊บเห็นเป็นแบบเหมือนชุดนอนสีขาวบางๆอ่ะเดินแวบเข้าห้องแม่ไปเลยหนูก็เลยรีบวางการ์ตูนแล้วก็ไปเดินเข้าไปดูว่ามันแบบแม่เข้าห้องน้ำหรอเพราะก่อนแม่ชอบแต่งตัวอย่างนั้นแม่ก็ใส่ชุดนอนแบบบางๆผ้าผิวๆอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแม่หรือเปล่าก็เข้าไปดูปรากฏว่าทุกคนหลับหมดแล้วคือแรกนั้นก็คิดว่าแบบดูการ์ตูนตาหวานมากไปตาฝาดหรือเปล่าพอวันถัดมาไปโรงเรียนกลับมาบ้านถึงบ้านมันจะดึกแล้วอะเพราะว่าหนูเรียนอยู่บางรักแล้วบ้านอยู่ปทุมพี่คิดดูดิคนละโยชน์เลยหนูจะต้องเดินทางกลับบ้านอะแล้วรถติดมากถึงบ้านมืดแล้วเปิดประตูบ้านเข้าไปขึ้นห้องอยู่ดีๆนอนอ่านการ์ตูนอยู่เหมือนเดิมวิทยุอ่ะมันดังขึ้นเองวิทยุสมัยก่อนมันจะเป็นการกดนะมันจะไม่ใช่ดิจิตอลอ่ะมันจะต้องแบบใช้มือกดหรือไม่ก็ต้องใช้รีโมทวิทยุอ่ะมันดังขึ้นเองทั้งที่หนูไม่ได้เปิดหนูจะเป็นคนที่ฟังเพลงไปด้วยอ่านการ์ตูนไปไม่ได้หนูไม่มีสมาธิหนูต้องทำทีละอย่างวิทยุเปิดขึ้นเองมันมีรอยกดอะไรอย่างงี้ไหมไม่อยู่ดีๆก็เปิดขึ้นเองใช่อยู่ดีเสียงเพลงดังขึ้นเองเลยหนูรีบปิดวิทยุแล้วหนูไปดูว่าปลั๊กมันเสียบอยู่มันเกิดการช็อตอะไรหรือเปล่าหนูคิดว่าไฟมันช็อตแหละแล้วหนูก็แบบ
คือกลัวแล้วอะเด็กอะมันกลัวแล้วหนูก็เลยรีบเข้านอนห้องแม่อันเนี้ยคือคืนที่สองนะพอคืนที่3วันถัดมาเจอเหตุการณ์เดียวกันเลยคือเพลงดังขึ้นเองปิดเครื่องนะหนูปิดแล้วนะจำยี่ห้อวิทยุได้ด้วยกดปิดแล้วนะดึงปลั๊กนะยังดังขึ้นเองหนูกลัวจนกระทั่งว่าเดินไปบอกแม่ว่าแม่หนูเจอผีคือแม่เขาเป็นคนกลัวผีมากกลัวผีเขาก็จะแบบจะต้องทำให้ลูกไม่กลัวด้วยเขาก็เลยเดินมาแล้วก็แบบเหมือนโมโหด้วยทำให้ลูกเขากลัวด่าผีเลยโอ้โหแรงมากแรงกว่าผีเป็นผีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดคืนนั้นก็ไปนอนห้องแม่เหมือนเดิมทุกอย่างก็เงียบไปเหมือนแบบผีเจออารมณ์แม่แต่พ่อไม่เชื่อพอวันถัดมาอันนี้หนักกว่าพ่อเอารถเข้าไปจอดในบ้านบ้านเป็นทาวน์เฮาส์เขาก็จะแบบรถจอดในบ้านใช่ป่ะแล้วแม่เป็นคนไขประตูแม่เป็นคนไขประตูเข้าไปครั้งแรกเปิดประตูไม้เปิดประตูเหล็กปุ๊บแม่เปิดปุ๊บเสียงเพลงดังจ้าวิทยุดังจากข้างบนดังเองอีกเหรอห้องนอนหนูคนลุกแล้วมันดังตอนที่แม่เป็นคนเปิดประตูด้วยนะแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเพลงมันจะดังได้ไงคือถ้าเพลงดังมันต้องมันดังกันทั้งวันแล้วนึกออกป่ะใช่ใช่ก็เลยรวบรวมความกล้าขึ้นไปกับแม่สองคนเดี๋ยวนี้พ่ออย่าจอดรถดูเรื่องหรอกขึ้นไปดูปักไม่ได้เสียบแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้เราหาต้นตอที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะไปดูผีเหรียญอะไม่เคยเกิดอะไรพวกนี้เลยจนสุดท้ายเนี่ยพ่อไปเขาเหมือนไปปรึกษาใครก็ไม่รู้แล้วเขาไปหาเหมือนเป็นแม่หมออันนี้หนูเคยเล่าในรายการแล้วนะเหมือนไปหาแม่หมอแล้วก็ไปเล่าว่ามันมีอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านคือที่บ้านไม่มีพระไม่มีเจ้าที่ไงเราก็เหมือนว่าไปเอาแม่หมอมาดูที่บ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอแม่หมอมาดูเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีพลังงานบางอย่างอยู่นั่นแหละแล้ววันถัดมาแม่หมอเขาก็ไปสร้างควายฮนูเหมือนเขาเป็นสายนี้อยู่แล้วแม่หมอเขาก็น่าจะสร้างหรือมีอยู่แล้วอันนี้ไม่รู้นะเขาก็เอาควายธนูมาทำพิธีที่บ้านทำพิธีอะไรวันนั้นหนูไม่อยู่เดี๋ยวนะขอถามนิดนึงแม่หมอเนี่ยคือนับถือศาสนาพุทธของสลักอ่ะคือเขามาแนวพุทธเลยมาแนวพุทธใช่มาบ้านที่นับถือคิดตอนนั้นแม่ยังเป็นพุทธอยู่อ๋อก็คือตอนนั้นเขาก็ไปเชิญแม่หมอคนนี้มาที่บ้านแล้วแม่หมอเขาก็เหมือนทำควายธนูมาด้วยมันเขาบอกว่าเขาจะเอามาไล่นะเอามาไล่แล้วเขาจะมีวิธีการที่จะไล่สิ่งที่อยู่ในบ้านนี้ออกไปซึ่งเราก็ไม่รู้พลังงานนั้นมาจากไหนเออแล้วทีนี้เนี่ยแม่หมอเขาทำพิธีเสร็จเขาก็เอาควายธนูมาฝังไว้หน้าบ้านเหรอแปลกไหมเขาควรจะไปฝังไว้ที่อื่นไอ้ตรงหน้าบ้านที่เป็นมันจะเป็นพื้นทางเข้าบ้านในบ้านแล้วนะที่ข้างๆที่จอดรถอ่ะมันเป็นปูนเขาไปเอาควายธนูไปฝังไว้ตรงใต้ตรงนั้นอ่ะแต่ในบริเวณบ้านแล้วเขาก็บอกว่าคืนนี้นะตอนเที่ยงคืนให้หนูอ่ะเป็นคนแบบว่าทำพิธีด้วยการเอาเครื่องเส้นอันเล็กๆอ่ะเยอะๆอ่ะขี่จักรยานออกไปคนเดียวเอาไปวางไว้ตรงทางสามแพ่งเออแล้วก็ไปพูดว่าอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมให้ทำเสียงดุมากเหมือนกับเรียกคนที่อยู่ในเรียกสิ่งที่อยู่ในบ้านให้ตามออกไปแล้วก็เอาไปวางไว้ทางสามแพร่งพอเอาไปวางเสร็จแล้วก็บอกว่าให้เขากินอยู่ที่นี่ห้ามตามมาแล้วก็ห้ามหันหลังไปมองทำพิธีอย่างนั้นเสร็จพอทำพิธีเสร็จกลับเข้ามาบ้านคืนนั้นก็นอนได้ตามปกติแต่มันไม่จบแค่นั้นวันถัดมาหลังจากที่ทำพิธีปุ๊บเลยนะพ่อโทรไปถามแม่หมอว่าสถานการณ์มันหายไปแล้วใช่ไหมมันดีขึ้นแล้วใช่ไหมลูกชายแม่หมอบอกว่าแม่หมอเสียแล้วทำไมอย่างนั้นอะคือเหมือนกับว่าคือหนูคิดเองว่าอาจจะเป็นด้วยความที่แม่หมอแก่หรือเปล่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าแล้วมันมาดันแบบประจวบเหมาะพอดีหรือถ้าเกิดความคิดเขาก็บอกเขาพูดแค่นี้หลังจากนั้นผ่านไปเหมือนเดิมเจอหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ไปหนักขึ้นเรื่อยๆจากที่เห็นเป็นแค่เงาชุดสีขาวทีเนี้ยมีอยู่คืนนึงที่หนักที่สุดเลยนะคือหนูนอนอยู่ตรงที่นอนหนูนอนคนเดียวไงวันนั้นเนี่ยนอนกำลังจะหลับแล้วแหละเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างจ้องมองเราอยู่พี่หนึ่งออกป่ะเวลาคนจ้องมองเราเรารู้สึกก็คล้ายๆเหมือนเวลาเราหลับตาอย่างเงี้ยเราเอามือมาบังๆเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างเหมือนดักๆอยู่ที่ตาวันนั้นหนูหลับอยู่ไม่มีใครจ้องมองไม่รู้อ่ะหนูลืมตาขึ้นมา6ร่างเลยพี่6ร่างเตียงหนูติดผนังนะเออ1 2 3 4 5 6เป็นเงาสีดำๆแต่น่าจะเป็นผู้ชายเพราะมันเป็นแค่เงามันกำลังทำมือแบบกำลังจะโค้งลงมาอย่างเงี้ยทั้ง6คนโอ้โหคนลุกคนลุกหนูบอกเลยว่าแบบมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวจริงๆแล้วหนูก็เลยแบบหนูเป็นคนเจอผีแล้วหนูจะเป็นคนสตันไม่กรี๊ดนะจะสตันแล้วค่อยๆแบบค่อยๆเคลื่อนตัวหนูตกใจมากพอเราลืมตามาเห็นมันทำแบบนั้นแป๊บนึงมันก็หายไปหนูก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องนอนแม่ไปเล่าให้เขาฟังแม่ซึ่งยิ่งกลัวผีอยู่ด้วยครับไปเล่าให้เดินมาด่าผีอีกรอบนึงโอ้โหแรงมากแรงกว่าผีเขาโกรธแล้วเขาก็กลัวผีไงแต่ที่เข้าใจว่าคนบางคนกลัวผีแล้วด่าผีหนูเข้าใจเข้าใจเสร็จแล้วกลายเป็นว่าหลังจากนั้นพอเจอสถานการณ์นี้ปุ๊บพ่อไปพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วไปวัดไปนิมนต์หลวงตามาไปเล่าให้หลวงตาฟังว่าแบบที่บ้านมันมีอะไรบางอย่างขอเชิญนิมนต์หลวงตามาแบบพรมน้ำมนต์ใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นหน่อย
พอหลวงตาเขาเข้ามาใช่ไหมยังไม่ได้เล่าอะไรฟังนะว่าไปทำอะไรมาหลวงตาเข้ามาพรมน้ำมนต์ข้างล่างเสร็จปกติไม่มีอะไรเลยเดินขึ้นบันไดมาเลี้ยวซ้ายเข้าห้องหนูก่อนนะนี่ไปเล่นผีถ้วยแก้วมาใช่ไหมเขาตามกลับมาบ้านนะหนูก็เลยบอกหลวงตาว่าหนูไม่ได้เล่นค่ะแล้วก็เล่นผีเหรียญแต่ว่าหนูไม่ได้เป็นคนเล่นหนูเป็นคนดูเขาเล่นหนูดูเขาเล่นจริงๆที่หนูบอกอ่ะหลวงตาบอกว่านั่นแหละเขาตามเรากลับมาแต่เดี๋ยวหลวงตาไล่เดี๋ยวหลวงตาจัดการให้นะแล้วจากนั้นหลวงตาก็ทำพิธีอะไรนั่นแหละของเขาจนเสร็จพอหลวงตากลับไปหลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยซึ่งตอนแรกที่เราไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์ที่เจอมันจะเป็นผีจากการที่เราไปดูเขาเล่นผีเหรียญเพราะว่าหนึ่งเราเล่นแล้วเราไม่เคยเจอแล้วสองคุณแม่เคยฝันตอนไม่อยู่ที่บ้านหลังนี้ใหม่ๆว่าที่ข้างหลังอ่ะมันเป็นเหมือนที่อิสลามแล้วคุณแม่เขาเคยฝันว่ามีคนมีผู้หญิงอ่ะมาขออยู่ด้วยแม่เขาฝันว่ามีผู้หญิงอ่ะบอกว่าขออยู่ด้วยได้ไหมเดี๋ยวจะมาดูแลหนูให้เองแล้วแม่เขาปฏิเสธไปเรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะที่หนูพูดคือมันเป็นสิ่งที่บางอย่างเราไม่ต้องเข้าไปเล่นเองเราไปดูเฉยมันก็มาได้นะนี่ขึ้นมาจากโรงเรียนอ่ะหลังจากที่พี่จบ456ไม่ม .1 ม .2 ม .3 ก่อนเออก็ไปเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งตอนอยู่ม .1 ม .2 ม .3 ตอนเนี้ยคือเริ่มเข้าไปแล้วแบบโหมีเพื่อนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่มันมีความระดับความเป็นวัยรุ่นมากกว่าเดิมแล้วก็อย่างที่บอกคือยิ่งโตขึ้นเป็นวัยรุ่นมากขึ้นความอยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้อันดับแรกเลยคือตอนแรกที่อยู่ในระดับม .1 ม .2 ม .3 ตอนเนี้ยคือพี่ไม่ค่อยได้เจออะไรนะแต่มันมีข่าวลือตรงที่ว่าเมื่อกี้วี่พูดถึงเรื่องสนามบาสที่มีคนเสียชีวิต อันนี้มีเหมือนกันที่นี่เขาบอกว่าเป็นนักกีฬาที่แบบเขาแบบซ้อมบาสอะไรเงี้ยอย่างขมักขม้นมากเลยนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเหมือนกับร่างกายตัวเองอะทนไม่ไหวเกิดอาการช็อกแล้วหัวใจวายและตายคาสนามบาสเลยอะไรเงี้ยเสียชีวิตเลยประมาณนั้นคือต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนเนี้ยสนามบาสเนี่ยเป็นสนามบาสที่มีอยู่สองที่ที่แรกเนี่ยคือมันจะอยู่ที่โรงยิมซึ่งอยู่บนตึกที่2เนี่ยก็จะอยู่สนามพื้นปูนพื้นอะไรเงี้ยซีเมนต์ธรรมดานะคืออยู่ชั้นล่างเลยประมาณนี้แหละทีเนี้ยไอสนามบาสที่อยู่บนตึกมันจะมีห้องนึงซึ่งเป็นห้องที่อาจารย์สอนกระบี่กระบองเขาอยู่อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากครูที่สอนกระบี่กระบองเขาบอกว่าที่เนี้ยมีผีนะเขาบอกกับนักเรียนเลยบอกเลยบอกที่เนี้ยที่สนามบาสเนี่ยมีผีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเล่นสนามบาสบนตึกเนี้ยมันจะมีเวลาจำกัดถ้าประมาณ5:30 เนี่ยกลับได้แล้วเดี๋ยวเขาจะปิดโรงยิมทีเนี้ยมันก็จะมีแบบนักเรียนที่แบบว่าเก่าๆอ่ะเก่าๆกลัวแม่อะไรอยู่ในนั้นแหละใช่อยู่ในสนามบาสของตึกนั้นเลยจนอาจารย์กระบี่กระบองเนี่ยเขาปิดประตูเรียบร้อยแล้วประตูจะเป็นประตูบานเลื่อนลงมาอย่างนี้พอปิดแล้วล็อกพอล็อกเสร็จทุกคนก็มองว่าอาจารย์กระบี่กระบองเนี่ยเขาจะกลับไปเมื่อไหร่พอหลังจากกลับไปเรียบร้อยเสร็จทุกคนโอเคทางสะดวกก็เลยเล่นบาสกันเนี่ยในจังหวะที่เล่นบาสเล่นกัน3คนเองนะเล่นกัน3คนแล้วเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาอยู่ดีๆมีเพื่อนอยู่คนนึงเขานิ่งไปเลยแล้วอีก2คนมาอ้าวแล้วทำไมไม่เล่นบาสต่อนิ่งทำไมวะโยนบอลไปก็ปรากฏก็ไม่รับก็ยืนแข็งเลยยืนมองอะไรอยู่อ่ะคือเหมือนยืนมองก้มหน้าก้มตายืนอะไรเงี้ยแล้วตาค้างตาอะไรทั้ง2คนอ่ะไม่เข้าใจเหตุผลที่คนเนี้ยเขายืนเพื่ออะไรอยู่ดีก็เป็นอยู่ดีก็เป็นอะไรประมาณนั้นก็เลยเข้าไปปรากฏว่าเข้าไปอยู่ดีๆไอ้คนที่ยืนค้างเนี่ยก็เผยหน้าขึ้นมาจากเรื่องเล่านะเรื่องเล่าที่เขาลือกันผู้ชายคนนี้เผยหน้าขึ้นมาตาขาวอ่ะมีแต่ตาขาวแต่ตาดำมันไม่มีแล้วไม่แค่นั้น อยู่ดีๆเขาก็อ้าปากแล้วมันมีเหมือนเป็นอ้วกอ่ะไหลออกมาจากปากเต็มไปหมดเลยอ้วกแบบไหลยืนแล้วอ้วกออกมาทั้งสองคนตกใจก็คิดว่าเพื่อนอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าก็เลยรีบจับเพื่อนคนนี้พยายามจะหาทางออกแต่มันออกไปไม่ได้นึกภาพไหมเพราะว่าสนามบาสมันมีทางออกทางเดียวคือประตูบานเลื่อนแล้วพยายามอุ้มเพื่อนคนนี้ไปเพื่อนคนนี้ก็อ้วกเอาแต่อ้วกอย่างเดียวแล้วตาก็มีแต่ตาขาวไม่มีตาดำพยายามแบบลากสุดชีวิตสุดเดชเลยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เหมือนอะไรสักอย่างบังบงการเขาหรือโดนเขาวิญญาณอะไรสักอย่างควบคุมอยู่เนี่ยอยู่ดีๆก็หัวเราะขึ้นมาแล้วหัวเราะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพุ่งต้องเล่นต่อสิเล่นต่อสิเล่นต่ออย่างเงี้ยสองคนก็แบบตกใจก็เลยทิ้งเพื่อนเลยเพื่อนก็ล้มลงไปแล้วก็แบบเหมือนชักอยู่กับพื้นอะชักสองคนไม่รู้ทำยังไงแล้วอ่ะก็ยืนดูเพื่อนเนี่ยชักอยู่ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีๆประตูบานเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาปรากฏว่าเป็นอาจารย์สอนกระบี่กระบองเขาเปิดประตูขึ้นมาวิ่งเข้ามาแล้วก็ถอดผ้าของตัวเองถอดออกมาแล้วก็เอามาใส่คอกับผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ที่กำลังชักอยู่ที่เขาลือกันว่าผู้ชายคนนี้คืออยู่ดีๆก็หยุดชักแล้วก็หายตามปกติเลยอาการอ้วกก็หายไปครูก็บอกว่าเห็นไหมบอกแล้วไงว่าไม่ให้เข้ามาเล่นที่นี่ยังอุตริเข้ามาเล่นที่นี่อีกเพื่อนสองคนเนี่ยก็แบบยังอยู่อาการช็อกอ่ะ
ก็เลยพยายามแบบพยุงเพื่อนหลังจากที่ครูพยายามเรียกสตินะบอกให้พลากเพื่อนเข้าไปที่ห้องพยาบาลไปด่วนๆเลยอะไรเงี้ยทั้งหมดก็แบบพากันไปที่ห้องพยาบาล2คนเนี่ยเพื่อนได้สติก็เลยไปถามอาจารย์บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครูก็เลยเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาเป็นไปบอกว่าจำได้ไหมมันมีเรื่องเล่าหนึ่งที่แบบว่าเป็นนักกีฬาเสียชีวิตอยู่ที่เนี้ยนี่แหละคือเขายังอยู่วนเวียนอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ไปไหนทั้งสองคนก็เลยเก็ตว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาที่เพื่อนเขาเนี้ยน่าจะเป็นวิญญาณของคนคนนี้ที่เป็นนักบาสที่มาเสียชีวิตอยู่ที่สนามบาสบนชั้นบนตึกนี้หลังจากนั้นนะโรงเรียนเนี่ยคือปกติเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเลิกประมาณ3 โมงครึ่งถึง4 โมงใช่ไหมทุกห้องทุกบริเวณอะไรเงี้ยยังไม่ปิดทำการจะปิดทำการก็ประมาณ6 โมงหรือ1 ทุ่มประมาณเนี้ยคือโรงเรียนก็จะเริ่มปิดไฟเริ่มให้พาลงไปไล่นักเรียนกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่มีแค่สนามบาสที่เนี่ยคือ5 โมงครึ่งปิดประตูทันทีแล้วจะไม่ให้ใครมาใช้อีกเลยเขาบอกว่าวันดีคืนดีนะจะมีพวกนักเรียนที่ทำกิจกรรมทำรายงานอยู่แล้วกลับดึกจะได้ยินเสียงคนเล่นบาสอยู่ข้างบนพื้นสนามบาสบนตึกมันจะเป็นพื้นเหมือนพื้นเขียวๆอ่ะมันได้ยินอยู่แล้วมันจะดึกหน่อยมันจะหนึบๆหน่อยลูกบาสเวลามันกระทบมันจะได้ยินตึงมีเสียงคนทั้งที่ประตูปิดอยู่แล้วก็ไม่มีอาจารย์อยู่ในนั้นสักคนอาจารย์กระบี่กระบองเขาก็กลับออกไปแล้วถ้าไม่กลับออกมาประตูปิดไม่ได้ถูกไหมเขาต้องออกมาแล้วปิดประตูใครเข้าไปเล่นในนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนนี้เกี่ยวกับสนามบาสโรงเรียนของพี่เยอะเนาะใช่โอ้โหเยอะแต่โรงเรียนของพี่เป็นโรงเรียนไม่ใช่คริสใช่ไหมไม่ใช่เป็นโรงเรียนรัฐบาลนี่แหละอันนี้เรื่องของสนามบาสแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่มันอยู่ในท็อป10ไทยแลนด์ถ้าพูดถึงในห้องบรรดาห้องต่างๆถ้าในจินตนาการของวีเนี่ยห้องอะไรน่ากลัวสุดห้องโสดห้องโสดคือมันจะเป็นห้องที่เขาไว้ดูหนังกันอ่ะมันมืดอ่ะห้องพยาบาลก็น่ากลัวเราจะรู้ไหมว่าจะมีโรงเรียนที่ไหนบ้างที่มีนักเรียนที่เสียชีวิตในห้องพยาบาลของมีเกือบทุกที่หนูบอกได้เลยต้องบอกว่าโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนที่กฎระเบียบเคร่งครัดมากนะเขาจะมีแบบนักเรียนอ่ะจะต้องถักเปียสองข้างแบบนี้ผูกโบสีขาวเท่านั้น มันก็จะมีนักเรียนบางคนอุตริอยากผูกสีน้ำตาลอยากผูกสีน้ำเงิน มันมีโรงเรียนหนึ่งซึ่งเขาให้นักเรียนผูกโบสีดำทั้งหมดเด็กคนนี้ชอบผูกสีเขียวคือนักเรียนคนนี้เขาชอบผูกโบสีเขียวมากเลยวันนั้นนักเรียนคนนี้เขานั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วปรากฏว่าห้องเรียนสมัยก่อนพัดลมมันอยู่บนหัวเราใช่ป่ะอยู่ดีๆอ่ะพัดลมอ่ะมันหล่นลงมาทับเด็กคนที่ผูกโบเขียวเสียชีวิตคาที่แล้วซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้ผ่านไปพักนึงนักเรียนทุกคนรู้ยกเว้นครูคนใหม่ไม่รู้อ้าวครูคนใหม่มาถึงปุ๊บนักเรียนโบเขียวตอบคำถามนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยสัญลักษณ์ไงซึ่งมันไม่มีใครผูกโบเขียวแล้ว พี่แล้วห้องที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพี่คือห้องอะไรพี่ว่าห้องดนตรีไทยเพราะว่าเคยได้ยินเสียงคนเล่นซออู้เครื่องดนตรีทุกชนิดที่เป็นเครื่องดนตรีไทยอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ในที่โรงเรียนนะที่โรงเรียนที่เคยอยู่เนี่ยหรือแม้แต่จะเป็นเครื่องดนตรีที่แบบเก่าแก่มากๆแล้วเขาเก็บไว้ในตู้เพื่อสะสมหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ในการเข้าไปชมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวันนึงที่จำได้ว่าเป็นขลุ่ยแต่เป็นขลุ่ยที่แบบว่าเป็นเนื้อไม้แก่มากเก่าแก่มากๆมันจะมีขลุ่ยมีอะไรแล้วแบบได้กลิ่นนะมันทะลุออกมานอกกระจกเลยนะคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนเป็นตู้กระจกแล้วเป็นตู้กระจกที่มีลายไม้มีอะไรอย่างเงี้ยและมีขุยอยู่ในนั้นเขาตั้งไว้แต่ไม่ได้ทิ้งว่าเป็นประวัติอะไรยังไงของขุยอันนี้นะเขาบอกว่าวันดีคืนดีจะได้ยินเสียงขุยดังแว่วมาจากห้องดนตรีมันเป็นแค่ข่าวลือไงเรื่องเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องลี้ลับของในโรงเรียนว่ามีได้ยินเสียงขุยได้ยินเสียงดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ด้วยความที่แบบว่าเก่าเกมอยากรู้ไงก็เลยขึ้นไปห้องดนตรีไทยเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่ได้ยินอะไรหลังจากนั้นเนี่ยคือด้วยความที่แบบว่าจะต้องไปทำธุระแถวๆนั้นซึ่งมันจะต้องผ่านห้องดนตรีทีเนี้ยมันดึกแล้วมันดึกประมาณ6 โมงกว่าๆเกือบจะทุ่มนึงมันต้องผ่านห้องดนตรีไทยแต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้คิดอะไรในขณะที่เดินไปเนี่ยคืออย่างที่บอกได้ยินเสียงซออู้มันจะทุ้มกว่าซอด้วงได้ยินเสียงคนเล่นอยู่ข้างในเสียงเบาๆแอดคือเหมือนการตั้งเสียงของซออู้มันมีแค่2 เส้นอืดๆอะไรเงี้ยเอ๊ะใครเล่นอยู่ได้ยินเสียงอยู่ในห้องเนี้ยแต่ประตูมันปิดหมดทุกอย่างเลยตอนนั้นนึกอุตริอะไรยังไงก็ไม่รู้นะไปก้มลงตรงช่องของประตูที่มันปิดบานคู่แล้วมันจะมีร่องอยู่ก็เลยเป็นร่องมันอย่างงี้มองเห็นภาพเลยคือมันมีร่องอยู่แล้วก็ก้มลงไปมองว่ามันคืออะไรใครอยู่ในห้องนั้นอะไม่ได้ทันสังเกตว่าประตูเนี่ยมันถูกล็อกแล้วล็อกแม่กุญแจจากข้างนอกเห็นเลยชัดๆเลยมันเหมือนใครสักคนน่ะนั่งอยู่แล้วไม่ได้ใส่กางเกงแต่มันเป็นเหมือนเป็นผ้าโคม้าหรือเป็นผ้าสมัยโบราณสมัยโบราณนั่งอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างนี้เลยกำลังซ้อมแล้วเล่นอยู่เลยกำลังตั้งสายอย่างเงี้ยเราก็เห็นอี
ใครวะหรือเป็นอาจารย์หรือเปล่าหรือเป็นใครก็ตามหรือเปล่านี่แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็เลยลุกขึ้นพอลุกขึ้นเสร็จสิ่งที่มันประจันหน้าอยู่ตรงหน้าก็คือประตูที่มันมีแม่กุญแจล็อกอยู่มันไม่มีควรมีใครอยู่ในห้องไงตอนนั้นนึกประมวลผลตัวเองได้แล้วรีบวิ่งเลยผ่านห้องนั้นไปเลยแล้วก็ไปยังห้องที่เรากำลังจะไปอันนั้นคือเป็นสิ่งแรกที่สัมผัสได้ถึงห้องดนตรีความน่ากลัวของมันคือเราไม่รู้ว่าเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดเนี่ยมีครูประจำของเครื่องดนตรีนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดมีครูจริงๆซึ่งมันจะต่างกับเครื่องดนตรีสากลจริงๆเครื่องดนตรีสากลบางทีก็มีนะอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประวัติกับเครื่องดนตรีนั้นมาซึ่งมันอาจจะต่างกันโชคดีที่โรงเรียนหนูไม่มีไม่มีห้องนาฏศิลป์เวลาเรียนรำหรืออะไรเงี้ยใต้ตึกตลอดมันคล้ายๆกับเรื่องเล่าในท็อป10 Thailand เรื่องนึงเป็นโรงเรียนดังโรงเรียนนึงนะเขาบอกว่าโรงเรียนเนี้ยมันมีความลี้ลับของห้องดนตรีไทยด้วยความที่มันมีความลี้ลับของห้องดนตรีไทยเนี่ยเด็กนักเรียนกลุ่มนึงก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่น อยากเล่นพี่เลนด้วยคงจะไม่คิดอะไรอ่ะคงจะไม่ได้มีการคิดอะไรมากมายก็เลยเข้าไปเล่นผีเหรียญในห้องดนตรีใช่ในห้องดนตรีไทยปรากฏว่าก็เชิญนั่นเชิญมาแล้วก็เล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะอยู่ดีๆนักเรียนคนหนึ่งก็เลยเผยมาว่าคือโผงปากออกมาหลุดปากมาว่าเฮ้ยมันมีจริงมั้งวะถ้ามีจริงก็มาทำให้เหรียญมันเลื่อนหน่อยสิไปท้าทายเขาพอไปท้าทายเขาปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันมีลมพัดแรงมากอยู่ในห้องนั้นนะทำให้ประตูหน้าต่างนั้นต่างมันเปิดปิดแรงมากคือมันมือเหมือนมีลมหมุนอยู่ในห้องนั้นอ่ะทุกคนก็เริ่มตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฮ้ยมันน่ากลัวนะเวลาเราอยู่ในนั้นหรืออยู่ดีๆมันเกิดลมพายุหรืออะไรก็ตามที่ทำให้สิ่งของมันเปิดมันไหวอะไรเงี้ยทุกคนก็ตกใจก็ตกใจก็เลยรีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อจะออกทางออกแต่ปรากฏว่าประตูมันเปิดไม่ได้มันไม่ได้ล็อกแต่มันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้เลยอ่ะพยายามร้องเรียกให้เพื่อนที่อยู่ข้างนอกให้มาช่วยมาช่วยแต่ปรากฏว่าประตูก็ไม่ได้เปิดไม่ได้คนนอกห้องก็ไม่ได้ยินอีกด้วยความที่บอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนก็เลยนั่งภาวนาและขอโทษในสิ่งที่ล่วงเกินอะไรต่างๆนานาไปเชื่อไหมปรากฏว่าหลังจากที่ขอขมาขอโทษเนี่ยลมหมุนทุกอย่างที่อยู่ในห้องหน้าต่างประตูหน้าต่างที่มันเคยเปิดปิดก็นิ่งแล้วประตูที่กำลังที่มันอยู่ทางออกก็เปิดออกมาได้ง่ายๆเลยเหมือนไม่ได้ล็อกมันคือมันคนละฟิลกับตอนที่แบบพยายามจะดันออกมาที่เปิดแบบง่ายๆแล้วพอออกมาทุกคนก็ตกใจนะเพื่อนที่อยู่นอกห้องก็ตกใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมทุกคนดูแบบตื่นแบบหน้าตาแบบหวาดกลัวก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่ก็เป็นความน่ากลัวของห้องดนตรีไทยแต่ว่าจะบอกว่าสิ่งที่ใครที่ฟังแล้วคิดว่าถ้าเราทำผิดอะไรไปด้วยความคึกขนองแล้วเราขอขมาหรือขอโทษด้วยความไม่ตั้งใจมันก็ไม่ได้ผลนะทางที่ดีเวลาจะคิดจะพูดหรือจะไปท้าทายอะไรอย่างเงี้ยคิดก่อนเยอะๆใช่เพราะว่าหลายคนที่เจอเคสแบบนี้เขาก็เพี้ยนไปเลยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีเรื่องเล่าของเราในรายการที่ชื่อเรื่องว่าบ้านตามสั่งจำได้ไหมซึ่งเป็นชื่อที่เป็นล้านวิวเลยนะคุณที่ไปพูดจาท้าทายเขาอันนี้ต้องอัปเดตหลายคนถามมาเยอะเลยคือคนที่ไปพูดจาท้าทายแล้วก็เหมือนทำอะไรไม่ดีในบ้านหลังนอกบ้านอะในเรื่องเล่าอะคือได้คุยมาล่าสุดคือตอนนี้เขาก็ไม่ปกตินะคะเขาไม่ได้กลับมา 100% คือสุดท้ายเขาต้องออกจากงานแล้วก็กลายเป็นคนเหมือนแบบไม่เหมือนเดิมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปล้อเล่นกับสิ่งพวกนี้อย่าขนองปากหนูได้ยินมาว่ามันมีโรงเรียนนึงอะค่ะพี่เขาเหมือนว่าห้องดนตรีไทยห้องเนี้ยมันถูกปิดไปแล้วมันปิดด้วยการที่เอาไม้กระดานมาปิดเป็นกากบาทเลยนะมันต้องแปลกนะเพราะปกติมันแค่ปิดแล้วก็ใส่แม่กุญแจใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยเอาไม้กากบาทมาแบบติดตะปูไว้หน้าห้องเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องเคยเกิดอะไรขึ้นข้างในแล้ววันนึงเนี่ยมันมีเด็กคนนึงอยากรู้อยากเห็นลงมาจากตึกเรียนมาที่หน้าห้องนี้คนเดียวเลยมาแบบอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาแบบจะเปิดประตูเปิดไม่ได้ไงเพราะว่ามันตัว X มันปิดอยู่มันมีช่องที่เป็นระแนงเล็กๆที่มันสามารถมองเข้าไปข้างในได้ซึ่งมันเล็กมากเขาก็ไปส่องดูปรากฏว่าข้างในเขาเห็นหัวโขนอยู่หัวนึงหัวโขนหัวโขนประมาณแบบนี้นะหัวโขนหัวนั้นไม่ได้ตั้งเฉยหัวโขนหัวนั้นลอยอยู่รอบห้องมันไม่ใช่แค่นั้นในหัวโขนมีเลือดไหลด้วยมีเลือดไหลใช่เลือดไหลอยู่ตรงหัวโขนอะแล้วก็ลอยวนอยู่รอบห้องคือมีเลือดซึมออกมาจากหัวโขนไหลเลยใช่เด็กตกใจมากเด็กรีบวิ่งจนแบบหลังจากนั้นไม่รู้เด็กคนนี้เสียสติเลยหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าห้องนี้หลังจากที่มันล้างไปแล้วโรงเรียนนี้ก็กลายเป็นโรงเรียนร้างไปด้วยเลยหรอตอนนี้กลายเป็นโรงเรียนร้างไปแล้วซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้จุดจบแล้วก็ที่มาที่ไปไม่มีใครรู้หนูว่าห้องนาฏศิลป์มีประวัติเกือบทุกโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าพูดถึงตามห้องไม่ได้มีแค่ตามห้องนะสถานที่ในโรงเรียนบางจุดมันก็น่ากลัวนะอย่างเช่นห้องน้ำหรือทางบันไดอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำนี่ถ้าเป็นห้องน้ำห้องสุดท้ายหนูจะไม่เข้าเลยนะโรงเรียนห้องน้ำ
ก็มีประวัติรวมถึงห้องพยาบาลมันมีห้องอะไรบ้างนะหมายถึงในโรงเรียนใช่ไหมในโรงเรียนมีห้องพยาบาลมีห้องปกครองมีห้องนาฏศิลป์อือใช่ป่ะแล้วก็ห้องอะไรอีกอ่ะคือแต่โรงเรียนน่าจะแตกต่างกันเลยใช่แตกต่างกันบางทีมันมีเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมก็อาจจะมีห้องทดลองห้องห้องเก็บหลอดแก้วหรือห้องอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีแต่บางเรื่องก็อาจจะไม่มีอย่างเรื่องห้องพยาบาลนะห้องพยาบาลใครจะคิดว่าเป็นห้องที่เวลาเราไม่อยากเรียนวิชานี้เวลาที่เราปวดหัวเราขี้เกียจเรียนลืมเอาการบ้านมาแล้วเราจะแอบหนีไปนอนได้ก็แกล้งป่วยใช่ซึ่งเป็นห้องที่เด็กๆชอบนะชอบแต่มันมีโรงเรียนนึงที่เด็กๆจะไม่ชอบเป็นโรงเรียนนึงที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละเขาบอกว่าเด็กโรงเรียนนี้จะไม่มีใครกล้าแบบอ้างว่าป่วยหรือว่าปวดหัวแล้วไปนอนห้องพยาบาลเลยเพราะว่ามีประวัติว่าเด็กคนไหนที่แกล้งป่วยแล้วไปนอนในห้องพยาบาลเขาจะมีแบบเป็นม่านกั้นใช่ป่ะม่านกั้นไปล็อกๆถ้าเด็กคนไหนที่แกล้งคือไม่ได้ป่วยจริงจะเจอผีจะเจอเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็จะมีเสียงเหมือนกับคนใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะเดินมารอบเตียงมองไปก็จะเห็นขาแต่พอเปิดไปไม่มีคนซึ่งกลายเป็นว่าโรงเรียนนี้กลายเป็นชื่อดังว่าจะไม่มีใครที่ชอบหนีเรียนไปนอนเลยในห้องพยาบาลน่ากลัวนะเมื่อกี้พูดถึงห้องมาถึงสถานที่บางจุดในโรงเรียนเชื่อไหมบันไดก็น่ากลัวมันมีเรื่องเล่าของในโรงเรียนนึงโรงเรียนนี้จะมีครูคนนึงมาที่โรงเรียนแต่เช้าเลยอาจจะมาทำงานหรือมาสาสางงานอะไรแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่เขาขึ้นเดินขึ้นบันไดเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่เดินขึ้นบันไดไปเจอยายคนนึงเดินขึ้นบันไดตามเหมือนกันแล้วยายคนนี้เขาใส่ชุดเหมือนชุดคนจีนอะไรประมาณนั้นขึ้นบันไดตามไปเพื่อที่จะตามยายคนนี้ปรากฏว่าพอขึ้นไปไม่เจอยายแล้วตกใจแล้วก็รู้สึกแบบขนลุกขึ้นมาเพราะว่าไอ้ทางที่ขึ้นเนี่ยมันมีแค่ทางเดียวทั้งขึ้นทั้งลงทางนี้ใช่แต่ปรากฏว่าขึ้นไปแล้วไม่เจอยายแล้วยายหายไปไหนแต่ด้วยความที่ยังไม่ได้คิดอะไรแต่มันมีความรู้สึกแหละว่ารู้สึกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยคือเหมือนเข้ามาหาตัวเราแหละความกลัวความอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเดินลงบันไดปรากฏว่าครูคนนี้เดินลงบันไดแล้วดันไปเจอยายนั่งอยู่หน้าห้องนึงนั่งเฉยๆอ่ะนั่งอยู่ครูคนนี้ก็เอะใจว่าอ้าวแล้วยายคนนี้เขาเดินลงมาตอนไหนในเมื่อเมื่อกี้เนี่ยครูเนี่ยกำลังเดินขึ้นบันไดเดินตามยายแกไปเลยเดินตามยายไปเลยแล้วปรากฏว่าไม่เจอฉะนั้นแล้วเนี่ยครูลงมาก็ต้องเจอยายซึ่งเดินตามกันมาหรืออะไรประมาณนั้นแต่ปรากฏว่าเจอยายคนนี้นั่งอยู่หน้าห้องนึงพอนั่งหน้าห้องนั้นน่ะครูเนี่ยเห็นแล้วแล้วก็รู้แล้วเจออะไรแน่ๆอ่ะคือพยายามข่มตัวเองและพยายามเดินผ่านยายคนนี้ไปแต่ในขณะที่เดินผ่านยายคนนี้ไปสิ่งที่เขาเห็นก็คือยายคนนี้เขาหันหน้าตามมาแล้วครูคนนี้หันหน้าไปมองยายคนนี้เขาค่อยๆหันมาแล้วก็มีเลือดค่อยๆซึมออกมาตรงคอซึมออกมาตรงคอตรงเนี้ยหรอใช่ตรงเนี้ยนั่งอยู่แล้วก็ยิ้มแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากเนี้ยแล้วก็ยิ้มเนี้ยทันใดนั้นอยู่ดีๆได้ยินเสียงอี๊ดังมากน่าจะเป็นเสียงประตูหรือเสียงอะไรสักอย่างครูคนนี้ตกใจรีบวิ่งไปเลยด้วยความกลัวเรื่องมันไม่จบแค่นั้นคือเขาเก็บเรื่องเนี้ยอยู่ในใจว่ามันเกิดเหตุการณ์ยายคนนั้นคือใครอะไรอย่างไรพอตกเย็นอ่ะปรากฏว่าได้ข่าวว่าแม่ของผอ.เนี่ยเสียชีวิตจากการตกบันไดเสียชีวิตครูคนนี้เขาเลยไปร่วมงานศพพอไปร่วมงานศพเดินเข้าไปจังหวะแรกเนี่ยตกใจแบบแทบจะทรุดลงกับพื้นเลยเพราะภาพที่มันตั้งอยู่ตรงหน้าศพหน้างานศพเนี่ยคือเป็นภาพของยายคนนั้นใช่ที่เห็นน่ะนั่งอยู่แล้วก็เดินตามขึ้นแต่ไม่เห็นทางลงแล้วก็มันนั่งตรงหน้าห้องนึงและที่สำคัญคือหันมาเลือดเนี่ยไหลตรงคอคือคอหักไงคอหักไงถ้าพูดถึงเรื่องผีในโรงเรียนจริงๆหนูแบบน้อยมากหนูไม่กลัวผีในโรงเรียนอ่ะก็เอาไปช่วงม.ปลายเลยแล้วกันม.ปลายม.ปลายสมัยก่อนมีการรับน้องแล้วนะม.ปลายเหรอใช่มีการรับน้องแล้วคือโรงเรียนของพี่เนี่ยมันมีการรับน้องเพราะว่าโรงเรียนของพี่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นกลุ่ม1 2 3 4 5 6จนถึงกลุ่ม12ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะแบ่งแยกเป็นแผนกของกันไปเราก็จะมีร้องใหม่ที่เข้ามาตอนม.4ของเราอยู่ม.6เงี้ยพอมาม.4เราก็จะมีแบบกลุ่มรุ่นน้องที่อยู่ม.4แต่อยู่กลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะพาไปรู้จักแล้วก็เราเป็นพี่น้องกันนะแต่เราก็จะเอาระบบคล้ายๆโซตัสอะไรอย่างเงี้ยแหละเข้ามาด้วยความเป็นเด็กนะก็อยากจะมีอะไรที่แบบว่าผู้ใหญ่เขาทำกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มต้นการทำอย่างงี้ทีนี้จำห้องจำสนามบาสได้ไหมมันมีเรื่องเล่าแล้วเราก็เล่าให้พวกรุ่นน้องมาฟังใช่ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างงี้นะทีนี้เราให้ทำกิจกรรมของรุ่นน้องกลุ่มของพี่เนี่ยที่พี่เรียนอยู่เนี่ยนะแต่ละชั้นคือม.4 5 6เนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีนักเรียนไม่มากอย่างมากสุดก็ประมาณ17คน17ถึง18คนอะไรเงี้ยก็ให้น้องๆที่มาร่วมระบบรับน้องเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วให้ขึ้นไปเก็บเหรียญหน้าสนามบาสอะที่ประตูมันปิดแล้วให้เก็บเหรียญแล้วเดินลงมาแต่ต้องกระโดดนะกระโดดเหมือนกระโดดกระต่ายขาเดียวอะกระโดดลงมากระโดดลงมาจากชั้น3
ลงมาทีละชั้นทีละชั้นอะไรเงี้ยแล้วให้ขึ้นไม่ได้แค่คนทีละคนมันเริ่มต้นตอนประมาณ 2:30 ก็ให้พวกน้องๆเนี่ยรอกันนะแล้วให้ขึ้นไปทีละคนก็ขึ้นไปทีละคนคนหนึ่งคน2คน3คน4คนน่ะจนมาถึงประมาณคนที่10กว่ามั้งน่าจะ11 12มั้งประมาณนั้นน่ะ2คนที่11นั่นแหละถ้าจำไม่ผิดขึ้นไปแล้วไม่ลงมาเลยใช้เวลานานมากปกติขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาที10ถึง15นาทีก็ลงมาแล้วแต่นี่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ลงมาเลยด้วยความแบบเป็นห่วงน้องว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยปรากฏว่ารุ่นพี่ก็เกณฑ์กันไปประมาณ5คนด้วยกันขึ้นไปยันชั้นไอ้เนี่ยที่เป็นสนามบาสปรากฏว่าไปเจอน้องคนนี้หลับอยู่ตรงบันไดหลับสภาพคือหลับคาบันไดเลยคาบันไดอยู่ประมาณชั้นครึ่งของชั้น3ชั้น3มาชั้นพักก่อนที่ลงไปชั้น2มันอยู่ตรงนั้นก็พยายามไปปลุกกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นพอปลุกเสร็จน้องได้สติตกใจร้องโวยวายเลยผีหลอกผีหลอกผีหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามวิ่งแบบตะลีตะเหลือกวิ่งลงมารุ่นพี่ทั้งหมด5คนก็ลงมาด้วยลงตามมาน้องแล้วน้องวิ่งออกไปตรงหน้าโรงเรียนเลยนะวิ่งออกไปนั่งเรียนแล้วบอกคือแบบเหมือนพยายามจะโบกรถกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยทุกคนแบบเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นเกณฑ์ไปแล้วก็ไปพาน้องคนนั้นน่ะกลับมาอีกรอบนึงกลับมาแล้วก็แบบเฮ้ยคุมสติก่อนสงบสติอารมณ์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจนสักพักใหญ่ๆน้องถึงจะได้สติน้องถึงได้สติอันนี้เป็นคำที่เล่ามาจากน้องนะในสมัยตอนนั้นที่ยังจำได้น้องเขาเล่าว่าตอนที่เขากระโดดขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วพยายามจะเข้าไปที่หน้าสนามบาสเพื่อไปเก็บเหรียญปรากฏว่าได้ยินเสียงกระดิ่งเหมือนเป็นกระพรวนอะไรสักอย่างน้องก็เอ๊ะเสียงอะไรวะแต่ในชั้นนั้นน่ะมันแบบมันไม่ได้เปิดไฟแล้วไงมันยังมืดๆไฟอย่างเดียวที่มันส่องทางที่ให้น้องเขาเห็นได้เนี่ยคือมันเป็นไฟที่แบบอยู่ตรงข้างล่างสุดเลยมันจะเป็นไฟเหมือนไฟแบบไฟทางใหญ่ๆในโรงเรียนก็เปิดแล้วมันจะมองเห็นแค่นั้นน้องบอกว่าได้ยินเสียงกระพรวนเสียงกระดิ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนยืนแบบเอ๊ะรุ่นพี่แกล้งมาวะพี่แกล้งแน่ๆเลยเอาอะไรมาหลอกเราหรือเปล่าวะมีเสียงกระพรวนนี่น้องเนี่ยยืนอยู่หน้าสนามบาสนั่นแหละแล้วหันไปมองตรงทางคือทางตรงนี้มันเป็นสนามบาสแล้วปิดใช่ไหมมันจะเป็นทางของชั้นยาวไปเลยยาวในความมืดตรงนี้มันเป็นระเบียงน้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงกระพวนอ่ะตรงข้างหน้าเขาอ่ะสุดทางเลยซึ่งมันอยู่ข้างหน้าสุดทางเลยใช่แล้วสิ่งที่เขาเห็นอ่ะค่อยๆเห็นมาคือมันเป็นขาคนค่อยๆย่างปลายเท้าเนี่ยแบบแหลมๆจิกนะเงี้ยค่อยๆย่างแล้วหันไปอย่างเงี้ยนึกภาพนะย่างแล้วหันไปอย่างเงี้ยแล้วภาพมันค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆๆจนเป็นขาคนที่กำลังเหมือนเป็นใส่ชุดนางรำเสียงกระพวนเนี่ยคือมันมาจากขาของชุดนางรำแล้วค่อยๆก้าวมาแล้วก็เป็นน้องบอกว่าเป็นท่าลำเลยอ่ะเห็นเป็นนางลำค่อยๆลำเดินเข้ามาแล้วเสียงกระพวนค่อยๆเดินมาแล้วน้องแบบตกใจแบบร้องกรี๊ดร้องโวยวายขึ้นมาหลินเหรียญอะไรก็ทิ้งไปหมดแล้วก็เลยวิ่งลงมาตรงบันไดแล้วปรากฏว่าสะดุดล้มหัวไปฟาดแล้วก็นอนตรงใช่นอนตรงนั้นเลยจนรุ่นพี่อ่ะเกณฑ์คนกันไปแล้วก็ไปตามหาน้องคนนี้แล้วก็ลากตัวกลับมาทุกคนมองหน้ากันแล้วก็คิดในใจว่ะไอ้ชั้นนั้นน่ะตรงข้ามของสนามบาสเนี่ยมันคือห้องนักศิลป์พอดีเลยทางยาวเนี่ยมันจะมีห้องนึงเป็นห้องนักศิลป์ซึ่งเป็นห้อง2ห้องอ่ะรวมกันในนั้นน่ะจะมีชุดนางรำที่เป็นของชุดที่ผู้หญิงใส่แล้วก็ชุดที่ผู้ชายใส่แล้วก็จะมีเครื่องดนตรีเต็มไปหมดเลยที่พี่บอกว่าจะได้ยินเสียงซออู้หรือได้ยินเสียงคุยห้องนี้แหละตอนแรกอะน้องเข้าใจว่ารุ่นพี่อะแกล้งไปหาใครแบบมาแกล้งเป็นผีหรืออะไรอย่างเงี้ยจนแบบมันดันมีรุ่นพี่คนนึงก็คือในเพื่อนนี่แหละก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยไปเตรียมกันอย่าไปใส่ใจเตรียมโทษทีให้น้องไม่กลัวลดความกลัวของน้องลงน้องก็เข้าใจผิดไปว่าอ๋อไม่มีผีรุ่นพี่เป็นคนแกล้งสุดท้ายคือเรื่องมันจบตรงนี้เราก็แยกย้ายกันกลับมันก็เป็นเรื่องเล่านึงแต่น้องคนนี้เขาน่าจะไปเจอจริงๆแล้วพวกเราก็รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นห้องดนตรีซึ่งพี่สรุปได้เลยว่าในโรงเรียนเนี่ยสำหรับพี่นะห้องดนตรีน่ากลัวสุดกลายเป็นว่าโรงเรียนพี่ชั้นนั้นน่ะโคตรน่ากลัวเลยนะทั้งในห้องบาสใช่แล้วมันอยู่ชั้นดนตรีอยู่ชั้นเดียวกันใช่มันอยู่ชั้นเดียวกันแล้วเจอแบบเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ห้องดนตรีนะสนามบาสนะก็ว่ากันไปนะมันยังมีถึงห้องแบบห้องช็อปก็มีห้องช็อปก็มีมันเคยเกิดเหตุการณ์นึงคืออันนี้ก็ได้รับฟังจากอาจารย์เหมือนกันเคยเล่าต่อปากต่อกันมานะจนแบบหูเรื่องพวกนี้มันไปเข้ากับนักเรียนแล้วนักเรียนก็เล่าต่อกันมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันเปลี่ยนแปลงหรือมีการผสมปนเปื้อนอะไรกันมากแค่ไหนแต่เนื้อแท้ของมันก็คือในห้องช็อปเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ในการทำช็อปงานช็อปเกี่ยวกับงานเครื่องมืออะไรเงี้ยงานช่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันจะมีแก๊สถังแก๊สอยู่ซึ่งแก๊สเนี่ยเอาไว้ในการเชื่อมเหล็กมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคือครูอ่ะคุณครูที่สอนนะจำได้เลยชื่ออาจารย์มาวินอาจารย์มาวินเนี่ยเขาพูดถึงอันตรายของการ
ทำงานในห้องช็อปเนี่ย มันจะมีถังแก๊สซึ่งแกเอาแก๊สใส่ในถุงเล็กๆถุงเล็กๆแล้วก็วางไว้ตอนนั้นแกสูบบุหรี่แกก็แกสูบบุหรี่เสร็จเอาบุหรี่ไปจี้ไปทิ้งตรงไอ้ถุงที่มันอัดแก๊สไว้เล็กๆได้ไงแล้วไอ้ถุงเนี่ยมันระเบิดแต่มันระเบิดมันไม่ระเบิดรุนแรงเพราะถุงเล็กไงแล้วแก๊สในนั้นก็เล็กๆนิดๆมันดังบึ้มเสียงดังมากแล้วจางก็บอกว่าเห็นไหมคือแก๊สปริมาณเท่านี้เสียงมันยังดังแล้วมันมีความน่ากลัวของมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าห้องช็อปหรืออะไรเนี่ยจงทำงานด้วยความระมัดระวังต้องตั้งสติในการทำงานทุกครั้งอะไรเงี้ยมันจะมีแบบนักเรียนที่แบบแผลงๆเหี้ยวๆใช่เหี้ยวๆโอ้ยแค่นี้เองเสียงไม่มีอะไรหรอกก็เลยไปอัดแก๊สใส่ถุงไอ้ถุงกาแฟถุงเป๊ปซี่เออน่าจะประมาณนั้นเนี่ยระมัดแล้วก็เล่นกันคือเหมือนเอาไปวางไว้แล้วเอาเอาไม้ขีดอะจุดไม้ขีดแล้วไปโยนเงี้ยปรากฏว่ามันไปโดนพอมันไปโดนเสร็จแรงอัดของไอ้แก๊สเนี่ยมันทำให้ระเบิดแล้วน้องเนี่ยลืมนึกไปว่าไอ้ตรงบริเวณนั้นอะมันมีทั้งเศษเหล็กเศษอะไรและอุปกรณ์การช่างอยู่ในนั้นทั้งหมดพอมันระเบิดเนี่ยมันไปโดนวัตถุมันทำให้กระจายแล้วมันไปโดนไขควงอันนึงเล็กๆอะมันพุ่งมาประจวบเหมาะตรงที่ว่าไอ้ไขควงเนี่ยเล็กเนี่ยมันพุ่งมาแล้วมันแทงทะลุเข้าตาแล้วน้องคนนี้ถูกจับส่งโรงพยาบาลแต่เขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตมันก็เป็นเรื่องแผงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้าห้องช็อปเวลาทำงานเนี่ยก็ทำงานกันดึกดื่นดื่นใช่ไหมมันก็จะเหลือแบบประมาณคน2คนอยู่ในห้องช็อปอย่างเงี้ยห้องช็อปก็ต้องปิดประตูและเพราะไม่ต้องการให้ฝ่ายปกครองหรือใครก็ตามเห็นว่าเรากำลังทำงานเพื่อเร่งงานหรืออะไรกันอยู่บางทีก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนคนทำงานอยู่อีกห้องนึงเสียงคนลากเหล็กหรือเสียงคนทั้งก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหล็กอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกว่ามันหนูหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามที่มันไปอยู่นั้นทำให้ของมันขึ้นไหวหรือเปล่าแต่ในนั้นน่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นเหล็กแล้วมันมีน้ำหนักไงฉะนั้นแล้วเนี่ยคือตัดเรื่องหนูไปได้เลยมันไม่มีทางที่จะเคลื่อนไอ้ของพวกนั้นได้มีเสียงคนเดินอยู่ในห้องช็อปมีเสียงคนกระแอมมีเสียงคนแบบร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานหรืออะไรต่างๆนานาเบาๆนะพวกตามโรงเรียนเนี่ยนะกลางวันกลางคืนนี่โลกต่างกันลิบลับเลยนะใช่ๆให้เดินขึ้นไปข้างบนไปเอาหนังสือเรียนคนเดียวก็ไม่เอาหรอกจ้ามันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีสำหรับเด็กหอมันยังมีเรื่องห้องน้ำมีเยอะแยะมีเยอะแยะไปหมดซึ่งเราไม่สามารถเล่าได้หมดวันนี้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีประวัติที่ต่างกันห้องที่เราเจอก็ต่างกันถ้าพูดถึงเรื่องโรงเรียนเนี่ยมันมีเรื่องที่อยู่ใน The Ghost of Shield ด้วยนะเรื่องอะไรเจนนิวซีแลนด์น้องเจนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเปิดภาพนางรำขึ้นมามันมีเรื่องนึงชื่อว่าเรื่องความลับของโรงเรียนเรื่องความลับของโรงเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีนางรำที่อยู่ในโรงเรียนคืออยากจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะแต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้หักมุมอยากให้ไปลองฟังเองในทางช่อง YouTube The Ghost Radio ของเราเต็มๆไปฟังเลยมีอีกเรื่องนึงผีเฮี้ยนผีเฮี้ยนโรงเรียนหลอนผีเฮี้ยนโรงเรียนหลอนใช่ของคุณฟ้านิวยอร์กก็เล่าไว้ใน The Ghost ในThe Ghost Officialนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนๆภายในโรงเรียนหลายเรื่องเลยลองไปฟังกันดูนะครับในช่องทางของ The Ghost Officialนะครับจริงๆมีหลายเรื่องนะที่เกี่ยวกับโรงเรียนที่อยู่ใน The Ghost Official นะครับลองไปฟังกันดูเราหาแฮชแท็กเจอเลยในส่วนของ playlist ของโรงเรียนเอ่ยโรงแรมเอ่ยหรือว่าจะเป็นคุณสายอะไรอย่างนี้มีเยอะไม่ต้องกลัวใช่คือเข้มข้นทุกเรื่องนะประสบร้านร้อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อใหม่นะคะอ๋อสวัสดีครับคุณใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่เสียงดังหน่อยได้ไหมคะขอโทษทีฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะค่ะได้ยินแล้วครับผมค่ะวันนี้คุณใหม่มีชัดครับชัดครับค่ะโอเควันนี้คุณใหม่มีประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดให้พวกเราแล้วก็เพื่อนๆในคอมเมนต์รับฟังเป็นยังไงบ้างครับผมค่ะเรื่องที่ใหม่เจอค่ะเป็นเจอสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะโอ้ค่ะก็คือเริ่มเลยนะคะก็คือเริ่มครับค่ะสมัยที่ใหม่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ปกติก็จะใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปก็คือเช้ามาไปเรียนเย็นมาเลิกเรียนก็กลับไปนอนพักที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีวันหนึ่งที่ว่ามันผิดแปลกไปจากวันนะคะก็คือวันนั้นอาจารย์อะปล่อยเรียนเลทปกติมหาลัยใหม่อะจะปล่อยเรียนประมาณห้าโมงเย็นแต่ว่าวันนั้นอะอาจารย์อะปล่อยเลทมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือประมาณห้าโมงครึ่งแล้วทีนี้พอเราเรียนไปอ่ะด้วยความที่ว่าปล่อยเลนมากๆแล้วเราแบบว่าเราเลยปวดฉี่อย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอ่ะก็เริ่มปวดฉี่ตั้งแต่ช่วงประมาณ4โมงกว่าๆแล้ว
มันก็ร่วมประมาณชั่วโมงนึงแล้วที่เราปวดฉี่มาจนถึงประมาณ5โมงครึ่งเราก็แบบเริ่มทนไม่ไหวแล้วเราก็แบบว่าขออาจารย์ไปเข้าห้องน้ำก็ได้ทำการชวนเพื่อนชวนอะไรไปแต่ว่าเพื่อนอ่ะไม่มีใครไปห้องน้ำกับเราเลยเขาก็บอกว่าเอออยากเรียนก่อนอยากเรียนให้เสร็จอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวอาจารย์ก็ปล่อยแล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่เราทนไม่ไหวแล้วเราก็เลยวิ่งออกไปเลยค่ะทีนี้ระหว่างที่เดินออกไปก็จะเห็นบริเวณบรรยากาศรอบๆตึกใช่ไหมคะที่อยู่ข้างนอกห้องเรียนนะคะก็คือตอนนั้นก็คือเงียบสงัดแล้วไม่มีใครเรียนแล้วห้องทุกห้องคือปิดประตูปิดเงียบปิดไฟหมดก็มีแค่เรายืนคนเดียวที่ตรงจุดนั้นของตึกนั้นไม่มีใครเลยมีแค่เราคนเดียวจริงๆทีนี้เราก็แบบรีบวิ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปเข้าห้องน้ำพอเดินไปสักพักนึงอะค่ะก็จะเป็นทางโค้งที่จะเลี้ยวเข้าไปห้องน้ำก็เราก็เห็นว่ามีคนเดินอยู่ข้างหน้าห่างจากเราไม่ไกลมากประมาณ5-6 ก้าวประมาณนี้ค่ะก็เดินนำหน้าเราอยู่ทางไปห้องน้ำเหมือนกันเราก็เดินตามเข้าไปแต่เราไม่ได้สนใจเขามากรู้แค่ว่าเขาเป็นผู้หญิงเราก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งแล้วก็ดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อะไรไปบางทางอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เดินตามไปสักพักนึงเราก็เห็นว่าขาของคนที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะเขาเลี้ยวเข้าไปในห้องน้ำก่อนหน้าเราค่ะทีนี้เราก็ตามไปในห้องน้ำแต่ว่าพอเข้าไปดูอ่ะในห้องน้ำคือเงียบกริบไม่มีใครอยู่สักคนเลยเราก็แบบงงแล้วก็ตกใจเฮ้ยเราเจอแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเราเจอแล้วหรือเปล่าเราก็รีบวิ่งไปดูห้องแต่ละห้องอะค่ะมันจะมีห้องย่อยประมาณ4ห้องในห้องน้ำนั้นเราก็ไปดูห้องน้ำย่อยไม่มีใครเลยสักคนจริงๆก็แบบก็งงแล้วก็แบบตกใจมากแต่ก็แบบปวดฉี่มากเช่นกันก็เลยแบบรีบวิ่งรีบเข้าห้องน้ำแล้วก็รีบออกมาทีนี้ออกมาก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไม่หรอกมั้งไม่น่าใช่อ่ะเป็นแม่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แต่เราก็คิดแล้วก็ตอบเพื่อนไปว่าถ้าเป็นแม่บ้านจริงๆเนี่ยเราเข้าไปในห้องน้ำเราก็ต้องเจอใครบ้างจริงไหมคะแต่อันนี้คือไม่มีใครเลยว่างเปล่าเงียบกริบเลยประมาณนี้ค่ะใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่นำหน้าเราไปเนี่ยเป็นใครใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็เหมือนมันก็แบบไม่ได้กลัวมากแต่ว่ามันก็จะแบบร้อนๆงงสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าใช่ไหมเอ๊ะหรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่แบบว่าแบบมีคนนำหน้าเราไปนะคุณใจมีคนเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเข้าไปแบบไม่เจอใครเลยใช่มันก็เลยแบบจะงงๆปนแบบร้อนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ซึ่งทางเราทราบไหมคะว่าที่มหาลัยของเรามีประวัติอะไรไหมประวัติก็จะได้ยินเล่ามาแบบเล็กๆน้อยๆบ้างอะค่ะแต่ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหอพักหอในบ้างอะไรแล้วก็ตามตึกต่างๆของมหาลัยบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แบบไม่จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันเรื่องในมหาลัยน่ากลัวนะ แต่เรื่องนี้ก็น่ากลัวจริงๆเราเดินตามรอยเท้าใครไปก็ไม่รู้เข้าไปแล้วเปิดไม่เจอเป็นเรานี่แบบโหไม่รู้จะเข้าปัสสาวะไหวป่ะนั้นเนี่ยเข้าไปโหสตันหน้าดูอ่ะค่ะสตันอยู่เหมือนกันค่ะใช่ก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องของมหาลัยโอ้ได้ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเอาจริงๆนะถ้าเราไม่เจอเองเราก็จะไม่นึกภาพไม่ออกนึกออกป่ะใช่ใช่อย่างที่พี่เจอไงก็คือตอนสมัยเรียนประถมอ่ะที่เจอขานักเรียนอ่ะเข้าไปในใช่อะไรอย่างนั้นแหละเหมือนกันคล้ายๆกันน่ากลัวอะไรมากันเบาๆผมเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยนะที่เข้าไปแล้วแบบเจอใครก็ตามแล้วพอเข้าไปสัมผัสจริงๆกลับไม่เจอใครเลยอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัวขอเล่าต่ออีกเรื่องนึงได้ไหมได้ครับได้ค่ะค่ะแต่เรื่องนี้จะเป็นสมัยเรียนม.ปลายนะคะจะเป็นเรื่องที่ใหม่ไม่ได้เจอเองแต่ว่าเป็นเพื่อนมาเล่าให้ฟังเพื่อนเจอก็คือสมัยไม่ใช่มหาลัยขอโทษค่ะม.ปลายจะมีรุ่นพี่คนนึงอะค่ะเป็นผู้ชายแกจะเป็นผู้ชายที่จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากคือแกจะชอบตัดผมเกรียนแล้วก็ตัวแกจะเป็นคนตัวเล็กแล้วแกจะเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลืองานโรงเรียนประจําช่วยกิจกรรมโรงเรียนตลอดประมาณเนี้ยค่ะซึ่งคุณครูและน้องๆเนี่ยก็จะเห็นหน้าแกประจําเลยแกก็จะสนิทกับคุณครูแต่รุ่นน้องก็จะจําหน้าแกได้ตลอดเวลาแกเดินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยค่ะแกก็เวลากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะมาเดินส่งน้องๆกลับบ้านขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วมีเหตุการณ์อยู่วันนึงอันนี้เป็นรุ่นพี่ม .6 นะคะตอนนั้นใหม่น่าจะอยู่ประมาณม .5 ค่ะแต่รุ่นพี่คนนี้อยู่ม .6 แกค่ะเป็นคนที่ขับจักรยานมาเรียนทุกวันเพราะว่า
มีเพื่อนที่รู้จักกับแกค่ะที่เป็นเพื่อนใหม่ด้วยมีเล่าให้ฟังว่าแกเหมือนแบบเสียสละให้น้องชายแกที่ที่เรียนโรงเรียนนี้เหมือนกันให้ได้ขึ้นรถรับส่งส่วนแกก็ขี่จักรยานมาเรียนแทนเพื่อลดภาระพ่อแม่ภาระค่าใช้จ่ายประมาณเนี้ยค่ะแล้ววันนึงแกขี่จักรยานกลับบ้านเนี่ยแหละค่ะระหว่างทางกลับบ้านก็จะถึงบ้านแล้วแกโดนรถชนตายเสียชีวิตเลยคาที่เลยค่ะทั้งๆที่ตอนนั้นอ่ะคือแกกำลังจะจบม.6แล้วและสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วเหมือนกันคือแบบเสียดายอนาคตแกมากค่ะประมาณนี้แล้วก็ที่โรงเรียนใหม่อ่ะค่ะจะมีแบบเหตุการณ์ตั้งแต่ใหม่เรียนม.1เลยนะคะโรงเรียนเนี้ยจะมีเหตุการณ์ก็คือม.6ทุกปีอ่ะค่ะจะมีรุ่นพี่ม.6เสียชีวิตสัก1คนอ่ะอย่างน้อยทุกปีไม่ว่าจะทั้งป่วยหรืออุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยจะต้องมีเสียชีวิตใช่ไม่รู้ว่าเป็นอาหารหรืออะไรหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะและทีนี้เดี๋ยวเล่าต่อนะคะก็คือเหตุการณ์เนี้ยก็ได้ผ่านไปสักพักหนึ่งทีนี้มีวันนึงอะค่ะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอาจารย์เขามีแบบงานให้นักเรียนทำเนาะก็เหมือนให้ทำแบบเป็นคล้ายๆสื่อมัลติมีเดียหลากหลายแบบบางกลุ่มก็จะให้จับกลุ่มทำงานกันใช่ไหมคะบางกลุ่มก็อาจจะทำเป็นแบบเหมือนสื่อโฆษณาโปสเตอร์โฆษณาวิดีโอโฆษณาบางกลุ่มก็จะถ่ายเป็นแบบรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีเพื่อนกลุ่มนึงที่เป็นเพื่อนผู้ชายเขาตกลงกันว่าเขาจะถ่ายทำรายการล่าท้าผีที่โรงเรียนโอ้โหใช่ก็กลุ่มนั้นก็ไปโรงเรียนตอนดึกๆเลยค่ะแบบมืดสนิทนักเรียนไม่มีใครอยู่แล้วคุณครูกลับบ้านหมดแล้วก็คือขึ้นไปบนตึกเลยก็แบบไปหาถ่ายตามห้องนั้นห้องนี้ตามห้องกลุ่มวิชาต่างๆตามห้องเรียนชั้นต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาเรื่อยๆแล้วพอเดินมาถึงชั้นประมาณชั้น5ค่ะหน้าห้องเรียนห้องนึงน่าจะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นห้องที่รุ่นพี่คนนั้นอ่ะเคยเรียนประจำอยู่เป็นห้องประจำชั้นของเขาอะค่ะใช่แล้วก็เจอพี่รุ่นพี่คนเนี้ยยืนก้มหน้าเป็นแบบเป็นเด็กผู้ชายหัวเกรียนใส่ชุดนักเรียนอะยืนก้มหน้าอยู่หน้าห้องเรียนประจำที่แกเคยเรียนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะใช่ประมาณนี้ใช่แล้วก็แต่ว่าส่วนตัวใหม่ก็ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนอื่นอีกนะคะอันนี้คือเรื่องที่เพื่อนห้องเดียวกันเล่าให้ฟังว่าเจอแบบนี้มาใช่ตอนทำรายการล่าท้าผีที่โรงเรียนก็ยังเป็นวิญญาณของคนคนนี้นะครับที่ยังวนเวียนอยู่อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความผูกพันกับโรงเรียนและกับคุณครูอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเขาช่วยงานโรงเรียนบ่อยด้วยเป็นที่รักของครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนนักเรียนแล้วก็รุ่นน้องทุกคนเด็กกิจกรรมอ่ะเนาะนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณใหม่มากๆนะครับผมที่มาแชร์ประสบการณ์ครับน่ากลัวเนาะแต่หวังไว้ว่าขอให้คุณใหม่ถ้าเกิดสมมติได้ยินเรื่องราวอะไรที่เพื่อนๆมาเล่าให้ฟังอีกก็สามารถมาแชร์กับเราได้นะคะถ้าเป็นทางช่องหลักนะค่ะขอบคุณมากค่ะเช่นกันจะพยายามคุยกับเพื่อนแล้วก็หาเรื่องมาเล่าอีกนะคะโอ้ดีมากเลยได้เลยฝากสำหรับช่อง YouTube และ Ghost Radio Official ของเราไว้ด้วยนะคะค่ะ Subscribe เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแฟนประจำเลย YouTube มากๆเลยค่ะได้ค่ะคุณใหม่ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นจ้าสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะครับผมเสียงหนูชัดไหมคะเอ่ยคืนนี้เสียงอ่อนโยนนุ่มนวลมากครับเหมือนมาเล่าในข้างหลังอะไรเรื่องใช่เสียงชัดน้องเฟิร์นวันนี้มีเรื่องอะไรมาแชร์กันคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นในโรงเรียนเหมือนกันค่ะโอ้โรงเรียนโรงเรียนนะโอเคเรื่องราวเป็นยังไงครับเกิดเลยครับค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของรุ่นน้องนะคะที่มาเล่าให้เฟิร์นฟังค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่น้องคนนี้เขาอยู่ช่วงม.ต้นก็คือในช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเลยว่าวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบแบบว่าไปเว้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนกลางคืนกันเนาะแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของเพื่อนในกลุ่มของเขาเขาก็รวมกลุ่มกันค่ะรวมกลุ่มกันก็ไปเที่ยวตอนแรกไปเที่ยววันเกิดของเพื่อนก่อนทีนี้เสร็จจากวันเกิดเพื่อนเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งวัยรุ่นนะคะเขาก็แบบเอ้ยไปขับรถเล่นกันต่อดีกว่าเลียบชายทะเลเลียบชายเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ย
ไปทางทะเลบางแสนส่วนกลุ่มที่2เนี่ยไปทางอำเภอพารัตนิคมค่ะซึ่งทางนั้นเนี่ยจะมีเขื่อนอยู่เขื่อนหนึ่งนะคะทีนี้เสร็จแล้วหลังจากที่แยกกันเป็น2กลุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลุ่มที่แยกไปทางเขื่อนอะค่ะก็มีการโทรกลับมาหากลุ่มที่ไปทางบางแสนว่าเฮ้ยกูเจอว่ะเพื่อนก็เฮ้ยเจออะไรเพื่อนที่อยู่บางแสนนะคะก็คุยกันเจออะไรมึงเจออะไรกันอะไรเงี้ยเขาบอกกูเจอผีนางลำผีนางลำใช่ค่ะอยู่ที่ริมเขื่อนเพราะว่าตรงจะมีศาลอยู่ค่ะทีนี้เสร็จแล้วเพื่อนที่คุยอะค่ะที่อยู่ที่บางแสนเนี่ยก็พูดโพ่งออกไปในโทรศัพท์ว่าโหอยากเจอว่ะก็พูดไปเหมือนท้าทายว่าโอ้อยากเจอว่ะส่วนทางกลุ่มที่อยู่พารัตเนี่ยก็บอกมึงน่ากลัวมากเนี่ยกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะเพื่อนที่อยู่ที่บางแสนก็เลยบอกงั้นมึงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกูไปทีนี้ที่อยู่บางแสนกันเนี่ยก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเขาก็ขับรถย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปหาเพื่อนกลุ่มนั้นระหว่างทางที่ขับไปเนี่ยค่ะมันก็จะผ่านสะพานทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยว่ามีนางลำแต่งชุดไทยเลยนะคะยืนชี้มาทางกลุ่มที่เขาขับรถกันอยู่ไอ้คันหน้าก็เบรกเอียดเลยเบรกเสร็จปุ๊บคันหลังก็เบรกตามกันปุ๊บทุกคนหันมาพูดเหมือนกันว่ามึงเห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าแบบเห็นมึงกูเห็นทีนี้ทุกคนก็เริ่มใจเสียละเพราะว่าเริ่มโทษกับไอ้คนที่พูดแล้วว่ามึงอ่ะไปปากดีทีนี้ก็เลยบอกอ่ะงั้นมึงรีบไปหาเพื่อนกลุ่มนั้นกันเถอะทีนี้เขาก็ขับรถพากันไปหาเพื่อนกลุ่มนั้นก็นัดกันตรงสี่แยกหนึ่งค่ะพอไปรวมกลุ่มกันได้ปุ๊บยังไม่ทันจะได้คุยจะได้อะไรกันเลยอยู่ดีๆมีสายเข้าจากเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาด้วยกันนะคะแต่คนคนเนี้ยจะเป็นคนที่เหมือนมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โทรเข้ามาในสายของเพื่อนกลุ่มเนี้ยก็มีอยู่ประมาณ10กว่าคนแต่โทรเข้ามาหาคนคนหนึ่งแล้วก็พูดว่ามึงไปทำอะไรกันมาเนี่ยมึงรู้ไหมเขาตามมึงมาทุกคนก็เริ่มชะงักแล้วก็แบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงเพราะว่าแบบเนี่ยเพิ่งผ่านมาแล้วคนที่มีเซนส์นะคะเขาก็เลยบอกว่ามึงรีบเข้ามาหากูเลยมึงรีบเข้ามาเลยซึ่งบ้านเพื่อนคนเนี้ยอยู่ที่พานทองนะคะเขาก็พากันขับรถไปหาเพื่อนคนที่ว่ามีเซนส์นะคะพอไปถึงเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณช่วง 3:00-4:00 แล้วก็คือใกล้จะรุ่งเช้าแล้วทุกคนก็แบบคุยกันว่าเอายังไงดีเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปวัดต้องไปอาบน้ำมนต์ต้องไปขอขมาเขาก็พูดแบบนี้ทีนี้เพื่อนๆที่อยู่ในแก๊งเนี่ยที่ว่าเห็นเหมือนกันหมดก็บอกโอเคแต่พรุ่งนี้กูมีสอบกูต้องไปสอบกันก่อนอ่ะทุกคนก็แยกย้ายกันคืนนั้นก็เหมือนจะไม่มีอะไรค่ะพออีกวันนึงผ่านมาทุกคนก็ไปโรงเรียนไปสอบกันแต่ว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่ไปด้วยกันนะคะนั่งอยู่ในห้องสอบเริ่มชักดินคุณครูอะไรก็ตกใจกันหมดเลยว่าเป็นอะไรแล้วเขาก็ฟุบหน้าลงไปค่ะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาเสร็จแล้วก็มองขวางไปทางคนที่พูดว่าอยากเจอคนที่ท้าทายมองตาขวางแบบขวางมากไม่มองที่อื่นเลยคุณครูก็แบบว่าเริ่มแบบตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาพระเนี่ยมาสวมให้เพื่อนก่อนเพื่อนคนนั้นก็เหมือนไม่ออกอะค่ะพูดง่ายๆว่าไม่ออกก็คือมองค้างอยู่อย่างนั้นเลยไม่สอบไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วคือถือกำปากกาก็คือค้างอยู่ท่านั้นไปเลยคนที่โดนจ้องอะค่ะก็เริ่มร้องไห้เริ่มแบบใจไม่ดีละเริ่มร้องไห้ละทีนี้ช่วงเนี้ยมันคือช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงก็คือเหมือนสอบครึ่งเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเกิดเรื่องครึ่งบ่ายทุกคนก็รีบพาเพื่อนคนนี้ออกมาแต่ระหว่างทางที่เดินออกมาค่ะมันผ่านห้องนาฏศิลป์แล้วในห้องนาฏศิลป์นะคะก็จะมีหิ้งพระมีหิ้งพ่อแก่เยอะแยะมากมายเขาก็เหมือนมองเข้าไปในห้องนั้นผู้หญิงอะค่ะที่ว่าโดนเข้าเนี่ยมองเข้าไปในห้องนั้นมองเข้าไปเสร็จปุ๊บกรี๊ดค่ะกรี๊ดแบบ
ขึ้นมาเลยทุกคนก็ตกกระจายว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรกันก็รีบพากันเนี่ยอุ้มออกมาจากตรงนั้นแล้วก็โทรหาคนที่ว่ามีเซนต์นะคะเพราะว่าอยู่กันคนละโรงเรียนคนนั้นจะเหมือนเป็นคนที่โตกว่าเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคงั้นรีบพากันออกมาเลยรีบพากันออกมาหาเลยก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์เลยค่ะไปหาคนนั้นส่วนผู้หญิงคนเนี้ยเด็กผู้หญิงคนเนี้ยก็ยังมองขวางอยู่อย่างนั้นไม่เลิกมองอยู่อย่างนั้นแล้วก็แบบเหมือนไม่เลิกจ้องไปที่ผู้ชายคนนี้สักทีเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือร้องไห้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไปถึงเนี่ยน้องคนเนี้ยที่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังนั่งแล้วก็มองขวางไปที่เด็กผู้ชายคนนั้นอยู่เหมือนเดิมเพื่อนในกลุ่มก็เริ่มแบบเอายังไงดีพี่อะไรเงี้ยคนที่มีเซนต์เขาก็เลยบอกว่าสงสัยถ้าจะไม่ได้แล้วแหละถ้าจะต้องไปที่ศาลแล้วต้องไปขอขมาแล้วเขาก็เลยเหมือนนัดรวมกันเช่ารถตู้เลยค่ะก่อนที่จะเช่ารถตู้เนี่ยเพื่อนกลุ่มนึงแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มนึงอยู่กับผู้หญิงแล้วก็อยู่กับคนที่มีเซนต์ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยพากันไปที่บ้านของคนที่ปากดีอ่ะค่ะพากันไปที่บ้านแล้วก็ไปบอกพ่อกับแม่เขาว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้เด็กผู้ชายก็ร้องไห้ใหญ่เลยแม่ก็บอกโอเคก็เช่ารถตู้เลยค่ะเหมารถตู้พากันไป10กว่าคนไปที่เขื่อนนั้นพอไปถึงเนี่ยก็ไปกันที่ศาลแล้วคนที่มีเซนต์อะค่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ่ะให้จุดธูปนะแล้วไปขอขมาไปขอโทษเขาในสิ่งที่เราพูดไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ไปจุดธูปส่วนผู้หญิงที่ว่าโดนเข้าอะค่ะก็ยังนั่งขวางอยู่อย่างนั้นไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปจุดธูปกับเพื่อนๆนั่งขวางนั่งมองผู้ชายคนนั้นอยู่อย่างนั้นไม่ทำอย่างอื่นเลยคือมองตาขวางอย่างเดียวไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นนิ่งไปเลยทุกคนก็ไหว้ขอขมากันแล้วก็ปักธูปค่ะปรากฏว่าไปกันทั้งหมดเนี่ยปักธูปลงหมดเลยยกเว้นคนที่ปากดีไอ้น้องคนที่ว่าไปพูดหาเรื่องเขาก็แบบเริ่มใจไม่ดีแล้วเริ่มแบบทำยังไงดีพี่ผมไม่ไหวแล้วกลัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยคนที่มีเซนต์เขาเลยบอกว่าเหมือนเขาสื่อสารนะคะว่าแบบจะเอายังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าพวกมึงต้องลำแล้วมึงห้ามผิดสักท่านะถ้าผิดมึงตายทุกคนก็แบบเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะคะลำกันไม่เป็นอยู่แล้วเขาก็เหมือนเด็กผู้หญิงคนที่นั่งมองขวางอะค่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่ามึงลำตามกูมึงทำตามกูแล้วก็แบบลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเสร็จก็ไปยืนที่ข้างหน้าศาลแล้วก็ลำเลยค่ะเด็กผู้ชายทั้งหมดก็แบบว่าตัวเก่งเลยแล้วก็แบบทำท่าลำตามทำไปเรื่อยๆอะค่ะลำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเพลงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะคือทำท่าตามเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็บอกกันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เด็กหน้าตาสินไม่ใช่ก็คือเป็นวัยรุ่นธรรมดาคนนึงแต่ตอนที่ลำเนี่ยลำแบบตัวอ่อนมากแล้วก็เหมือนไม่ใช่เขาเลยเหมือนโดนสิงจริงๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ลำตามผู้ชายก็ลำแล้วก็หยุดพอทุกอย่างหยุดลงเสร็จปุ๊บพี่คนที่มีเซนก็บอกว่ามึงจุดธูปขอขมากันอีกรอบเร็วขอขมาอีกรอบทุกคนก็ขอขมากันอีกรอบแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะก็ล้มลงไปเลยล้มลงไปนอนเลยเขาก็ลากเด็กผู้หญิงเนี่ยขึ้นรถไปก่อนส่วนคนที่ว่าพูดอะค่ะเด็กผู้ชายก็จุดธูปใหม่แล้วก็ปักลงพอปักลงทีนี้เขาก็แบบว่ากราบกันว่าแบบต่อไปนี้จะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วขอโทษที่แบบว่าไปพูดไม่ดีใส่อะไรเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าสิ่งพวกนี้มีจริงเขาก็พูดขอขมากันแล้วก็เอาชุดไทยเอาขนมเอาทุกอย่างไปไหว้แล้วก็พากันกลับบ้านแล้วทุกอย่างก็หายไปค่ะทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติใช่ค่ะนี่แหละสิ่งที่เราย้ำกันเสมอสำหรับความคึกขนองร้องดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะโทษนะครับคือปากดีต้นเหตุอยู่ที่ปากนี่แหละใช่ค่ะฟังเรื่องพวกนี้แล้วฟังไว้เป็นวิทยาทานแล้วก็จะได้จำได้ว่าเราจะไม่ปากดีแบบนี้ใช่เพราะอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันไว้ไงว่าบางทีแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่แค่ว่าเขาอภัยให้ถ้าเขาไม่อภัยให้ล่ะมันก็มีหลายเรื่องเล่าที่เขาก็เอาเราไปด้วยเราต้องดูว่าต้นเหตุอ่ะเกิดจากอะไรอาจเนี่ยแหละทุกครั้งอ่ะคือมันเกิดจากตัวเราคือขนองทั้งนั้นใช่ใช่น้องฟอนขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเรื่องเล่าวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะฝากให้หน่อยไหมฝากร
าร์ทหน่อยไหมเฟิร์นเพิ่งหัดเล่นนะคะช่อง YouTube ชื่อฟาลานาเฟิร์นนะคะภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้อาจจะเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้ของเราแต่ว่าใครที่ชื่นชอบในสไตล์การมานั่งพูดคุยเล่าเรื่องผีกันในห้องผีเขียนแบบนี้ติดตามได้ในซีซั่นหน้านะคะแล้วก็สำหรับใครที่รู้ว่าเรามีช่อง YouTube ที่ชื่อว่า The Ghost Radio เรามีเพจ Facebook ที่ชื่อว่า The Ghost Radio ด้วยที่เป็น Official เรามีอีกหนึ่งเพจที่เป็น The Ghost Studio ต้องแยกนะเอางี้แบบเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์พบกันได้ที่ช่อง YouTube The Ghost Radio นะคะรวมถึงข่าวสารของเราจะมีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเพจ Facebook The Ghost Radio ใช่แต่ในซีซั่นหน้าห้องผีเฮี้ยนของเราไปเจอกันได้ที่ The Ghost Studio บอกได้เลยว่าเราจะมีนักเล่าที่จะมาพูดคุยกับเราในทุก EP แบบนี้เลยน่าตื่นเต้นมากสลับกันไปนะครับใช่สำหรับ The Ghost Studio ของเราเดี๋ยวฝากกดไว้ด้วยแล้วกันนะคะ Subscribe ใช่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมีแบบคอนเทนต์ที่เป็นแบบเบาๆช่องเที่ยวนี่ช่องอะไรนะเยอะเลยนะ Ghost on Tube เยอะเหลือเกินคุณพระโอ้นี่ผู้ดำเนินรายการเขาสวยนะน่ารักนะใช่ค่ะพี่สำหรับคนที่ชอบเรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้เรามีขยายไปในเรื่องของการไปท่องเที่ยวกันด้วยก็จะพาไปเที่ยวในท่องเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยไปกับพี่แจ็คใช่ค่ะยังไงก็ลองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเราทางช่องเพจหลักแล้วกัน